วัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ทุกท่านที่อยู่นะที่ KBTG ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ชมเราผ่านทางไลฟ์นะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ KBTG นะครับองค์กรที่มุ่งพัฒนานวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะเราใช้คำนี้เลยครับเพื่อที่จะพาทุกท่านก้าวไปสู่อนาคตพร้อมๆกันวันนี้ผมแคนอติรุธกิติพัฒนะนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรแล้วก็จะเป็นผู้พาทุกท่านเข้าสู่บทใหม่ของทาง KBTG ครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากๆครับเป็นโครงการด้านการศึกษาที่จริงๆแล้วทำมานานแล้วฮะแต่ว่าครั้งนี้เราพร้อมที่จะเล่าให้ได้ฟังกันแน่นอนฮะผมไม่ได้เล่าเองนะครับคนที่จะมาเล่าวันนี้เป็นบุคคลสำคัญนะฮะที่เป็นทั้งที่ปรึกษาแล้วก็เป็นคนที่ริเริ่มโครงการเพื่อสังคมมากมายของทาง KBTG ไม่รอช้านะครับขอเชิญทุกท่านพบกับศาสตราจารย์ดร.ภัยรัตน์ทัชพงศ์ครับประธานกิติมศักดิ์กสิกร Business Technology Group ครับ KBTG ขอเชิญปรบมือด้วยครับก่อนอื่นนะครับก็ต้อนรับพวกเราทุกคนนะฮะมาสู่ Tech Campus ตอนที่ได้รับแจ้งมาว่าขึ้นมาพูดหน่อยนะฮะขึ้นมาพูดเป็นคนแรกก็ถามว่าเหตุการณ์นี้คืออะไรฟังแล้วก็น่ายินดีเพราะว่ามันเป็นการ มาสัมมนารวมพลังกันระหว่าง KBank KBTG กับมหาวิทยาลัยที่จริงมันก็ไม่ใช่เพิ่งเริ่มต้นเป็นครั้งแรกนะเราได้ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆมาก่อนแล้วผมว่ามันมีเหตุที่เรามาร่วมกันครั้งนี้เพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวคุณกระทิงคงจะลงลึกได้มากกว่าผมนะฮะไอเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีนี่มันมหัศจรรย์แล้วก็ผมคิดว่าที่เราอยู่ในฟิลนี้นี่เรียกว่าเป็นคนโชคดีนะอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงนี่มันไม่น่าสนใจอะไรที่เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามันมีคุณค่านะตอนผมเรียนหนังสืออาจารย์บอกอย่าไปมองไซด์เวฟมากนักมันมีความถี่อันเดียวเท่านั้นมองมันไปมองยุกยุกยิกยิกแล้วมันก็จะมีอินโฟเมชันเยอะแยะแล้วตัวนั้นก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนานะครับผมนี่ที่จริงพวกอาจารย์หมาแล้วบางคนรู้จักกันนะแต่ว่าอายุต่างจากผมมากแล้วนะครับผมเคยอยู่พระจอมเกล้าราชกระบังจบมาก็ทำพระจอมเกล้าราชกระบังจนกระทั่งแปดที่การบดีแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยเทคโนโลยีตอนนั้นก็เป็นเมนเฟรมเต็มที่เลยได้จากญี่ปุ่นมารันแล้วตอนราว1980น่ะตอนนั้นก็มีไมโครคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นมี Apple 2นะแล้วที่เราตื่นเต้นมากคือมันมี Apple 2ปลอมมาจากฮ่องกงราคามันถูกมากเลยทำอะไรก็ได้แล้วก็เริ่มมี PC แต่ที่มันมหัศจรรย์จริงๆคือมันอินเทอร์เฟซซิ่งได้ง่ายมากพวกเอนจิเนียร์จะต่อใช้กับอะไรก็เรียกว่าเก่งมากเลยนะครับจนใช้ทำโปรเจกต์เยอะแยะหมดเลยแล้วตอนจังหวะชีวิตช่วงที่สองหลังจากพระจอมเกล้าราชกระบังผมก็มาอยู่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์มาตั้ง Nextech ตอนตั้ง Nextech นี่ก็ตั้งจากศูนย์ไม่มีอะไรจนกระทั่งเป็นปัจจุบันนี้นะแต่ตอนนั้นสิ่งที่มันประทับใจผมมากคือการเกิดอินเทอร์เน็ตผมไปคาร์เนกี้เมลลอนตรงปี1989ที่จริงไปดูเรื่องNatural Language Processingแต่คนก็ว่าอาจารย์มาดูไอ้นี่ดีกว่าคุณจะชอบ TCP/IP ผมว่าอะไร TCP/IP มันเป็นโปรโตคอลที่คุณจะต่อกับเครื่องอะไรก็ได้มันมหัศจรรย์มากเลยแล้วผมกลับมาก็ประชุมอาจารย์ทั้งอาจารย์ทวีศักดิ์อาจารย์ยันยงอาจารย์ยืนอะไรพวกนี้อาจารย์การอาจารย์บอกไอ้นี่มหัศจรรย์มากเลยเรามาตั้งไอ้อินเทอร์เน็ตกันดีกว่าตั้งไทยสารก็เกิดเป็นอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตประเทศไทยบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ผมก็ประทับใจมากว่ามันมหัศจรรย์จริงๆแต่ว่าช่วงที่3เนี่ยมาอยู่ที่ KBTG นี่ผมว่ายิ่งมหัศจรรย์คือเราไม่ได้คิดเลยว่าตอนตั้งต้นเราเรียกอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แล้วก็เรียก IT เดี๋ยวนี้มาเรียกดิจิตอลที่จริงพวกเราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลนี่มันเรารู้จักกันมาตั้งนานแล้วดิจิตอลอนาล็อกทำไมมาเรียกดิจิตอลแต่จริงๆที่มันมหัศจรรย์ก็คือว่าไอ้ตัวอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้ธุรกรรมมันเปลี่ยนคือแทนที่คนจะเดินมาที่เคาน์เตอร์เราทำเซอร์วิสกลายเป็นว่าลูกค้าทำธุรกรรมแทนเราคือเอามือถือแล้วมาทำธุรกรรมแทนเราหมดไอ้ตอนใช้ PC ก็ว่าเก่งแล้วใช้มือถือยิ่งมหัศจรรย์ใหญ่เลยกลายเป็นว่าลูกค้าทำเองหมดธนาคารก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบเพราะว่าถ้าขืนไม่ใช้มือถือธนาคารผมว่าไม่มีทางที่จะอยู่ได้เลยแล้วยิ่งเราฟังไอ้พวก
อาลีเพย์ไอ้อาลีบาบาเนี่ยเราฟังแอนด์ไฟแนนซ์ผมฟังแล้วผมว่ามันกินแดนเยอะเหลือเกินคือกินแดนไปประเทศอื่นแล้วทางธนาคารเนี่ยก็เริ่มคิดว่าถ้าขืนทำธุรกรรมอยู่ในประเทศนี่มันจะสู้เขาไม่ได้มันจะต้องออกไปสู้นอกประเทศไอ้ตอนนี้ถ้าเราจะออกไปสู้นอกประเทศนี่ไปลำพังคนเดียวนี่คงเหนื่อยเหมือนกันผมเลยคิดว่าอันนี้คงเป็นที่มาที่เดี๋ยวคุณกระทิงจะลงลึกมากกว่านี้ว่าทำไมเราต้องมาดูกันแล้วถ้าเราได้พลังจากมหาวิทยาลัยมาร่วมกันคือมหาวิทยาลัยทำกับเราทำกับมหาวิทยาลัยเราก็รับเด็กมาทำงานกับเราเยอะแยะหมดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราซินเนอร์จี้ได้ตั้งแต่อัพฟรอนต์ได้เร็วๆแล้วเอาโจทย์เมืองไทยมาเป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่าเราคงสู้ประเทศอื่นได้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาว่าทำไมเราถึงทำวันนี้นะครับแล้วก็ขออีกครั้งหนึ่งขอต้อนรับทุกคนนะผมก็ทุกวันนี้คือตอนมาอยู่ KBTG ก็ช่วยกับคุณสมคิดทำคอแบงกิ้งพวกมิกอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าตอนหลังไอ้นี่มันโอเคอ่ะเขาก็ทำของเขาไปได้แต่ที่เราตื่นเต้นมากตอนหลังก็คือทำยังไงมีคำว่า user experience ผมก็ไม่เคยได้ยินมาก่อน user experience ทำไม่ดีคนก็ไม่ใช้งานของเราก่อนนั้นได้ยินแต่ UI ต่อมาก็มี UX อ่ะแล้วก็ต่อมาก็บอกถ้าจะทำธุรกรรมกันลูกค้าไม่ต้องเดินมาที่แรกก็นึกว่าไอ้เพย์เมนต์อย่างเดียวมันก็พออ้าวทำเงินฝากได้อีกเราจะไอเดนติฟายคนยังไงก็มีพวกด็อกเตอร์ทีมเนี่ยที่ช่วยทำพวกAI ทำ Recognition Face ได้ทำพวกแชทบอทอะไรต่ออะไรผมดูแล้วมหัศจรรย์ทุกวันก็ทำงานกับคนอายุน้อยกว่าทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ผมก็ยินดีนั่งฟังว่าเขาพูดอะไรกันแล้วที่ผมตื่นเต้นมากแต่ไม่ใช่ฟอรัมของวันนี้ก็คือการที่ควอนตัมคอมพิวเตอร์มันมาถึงที่เราให้เราใช้งานได้ถึงแม้บิตมันจะต่ำแต่มันไม่น่าเชื่อว่ามันมาถึงได้เร็วขนาดนั้นแล้วผมว่ามันจะเป็นตัวต่อไปนะฮะต่อจากไอ้เรื่อง AI ต่อจากบล็อกเชนต่อจากโซเชียลมีเดียต่ออะไรจากพวกนี้นะซึ่งก็ขอต้อนรับอีกครั้งนะเราขอให้เราระลึกว่าเรานี่โชคดีนะเรียนอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์มานี่โลกมันเปลี่ยนอะไรมันมีค่าทุกครั้งโอเคครับขอบคุณครับขอจับมือนะครับนี่ฮะเป็นมุมมองนะฮะของทางดร.ไพรัชนะครับแต่จากที่เราจับใจความนะฮะทุกอย่างเราจะเน้นความสำคัญนะฮะทั้งเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่เพราะว่าเราต้องการจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยที่เป็นกำลังของชาติต่อไปเราได้มีเรื่องพวกนี้ไปอยู่ในหลักสูตรของการศึกษาด้วยนะครับและเพื่อให้เราได้รู้จักนะฮะกับทาง TED Campus ของทาง KBTG มากขึ้นนะครับวันนี้เรามีVTR ให้ได้รับชมกันเพื่อที่จะได้รู้จักกันมากขึ้นขอสิบปรบมือแล้วก็รับชมพร้อมๆกันครับTech Campus นะครับโดย KBTG นะครับตอนนี้เราได้ร่วมทำกับ7มหาวิทยาลัยแล้วก็2หน่วยงานภาครัฐนะครับโปรเจกต์นี้น่าสนใจครับเพราะว่าปกติเราจะคุ้นเคยกับการที่เราสนับสนุนเรื่องของอุปกรณ์ด้านการศึกษาแต่ว่าครั้งนี้เราลงลึกไปมากกว่านั้นลงลึกไปถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรด้านการศึกษาด้วยการใช้นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปดูแลในเรื่องนี้นะครับคราวนี้เราจะมาลงลึกในเรื่องของการปฏิบัติงานจริง
ซึ่งคนที่จะมาพูดคุยกับเราวันนี้ครับถือว่าเป็นแม่ทัพผู้นำพา KBTG มาอยู่ในจุดของการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมนะครับขอเชิญครับคุณกระทิงเรืองโรจน์พูนผลประธานกสิกร Business Technology Group ครับทาง KBTG เชิญครับครับก็สวัสดีครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับเหมือนที่อาจารย์ไพรัตน์บอกนะฮะว่าคือจริงๆเนี่ยคือนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเราแต่ว่าจริงๆเป็นสิ่งที่เราทำมาต่อเนื่องแล้วแต่ว่าวันนี้ครับผมนะฮะเราจะทำมากขึ้นแล้วก็ลึกขึ้นนะฮะคือ Tech Campus เนี่ยฮะมันเกิดจากการจุดประกายนะฮะจากสิ่งแรกเนี่ยทุกคนทราบหมดนะครับว่าเรื่องของ Tech Capability นะฮะมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆเป็น Important Factor นะครับสำหรับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะฮะคือผมจะพูดปี2016เนี่ยผมบอกว่าเราอยู่ใน Age ของอะไรครับ Technology Disruption 2016นะฮะ2018ผมบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า Disruption Domino Disruption Domino มันคืออะไรครับคือว่ามันเกิดโดมิโนที่มันจะผลักหนึ่งอุตสาหกรรมปุ๊บอย่างเช่นมีเดียแล้วถัดไปปุ๊บอะไรครับคอมเมอร์สถัดไปคือฟินแล้วก็โลจิสติกแล้วมันจะแบบว่าเกิดโดมิโนเนี่ยกระทบไปหมดเลยพอโควิดเข้ามาเนี่ยครับมันไม่เกิดโดมิโนแล้วสิ่งที่มันกำลังเกิดคือผมบอกว่าเราอยู่ในยุคที่เรียกว่า continuous disruption คือเราอยู่ในจุดที่เรียกว่า disruption เนี่ยมันเกิดอย่างต่อเนื่องและเกิดพร้อมกันมันไม่ได้เป็นโดมิโนที่มันมีดีเลย์มีไทม์แลกแล้วก็ใน10ปีข้างหน้าเนี่ยครับโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแบบมหาศาลเลยนะครับคือที่ผมบอกเนี่ยคืออะไรฮะ2024เนี่ยโลกจะหักศอกครั้งหนึ่งแล้วก็2028-29เนี่ยจะหักศอกอีกครั้งหนึ่งนะครับนะฮะและตานี้เนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยฮะจะอยู่รอดได้เนี่ยครับเรื่องของ Tech Capability จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะและเป็นตัวกำหนดชะตาเลยด้วยซ้ำว่าประเทศไทยเนี่ยจะอยู่รอดหรือมี positioning อยู่ตรงไหนนะครับนะฮะคือเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะแต่ทำนองเดียวกันเนี่ยครับพอเรามาย้อนดูเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่เรานั่งดูเนี่ยประเทศไทยเนี่ยฮะเรามี R&D spending เนี่ยแทบจะอะไรครับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งเลยนะครับนะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยคืออะไรฮะญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยมีอันนี้ครับ R&D spending เนี่ยเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของ GDP เนี่ย 3% กว่าๆนะครับของ GDP และ GDP ญี่ปุ่น4 trillion ครับผมนะหมายความว่า R&D เขาเท่าไหร่150,000 ล้านเหรียญ GDP ประเทศไทยเรา500,000 ล้านเหรียญและเรา spend R&D เท่าไหร่ครับ 0.34%สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับงบ R&D ของประเทศหนึ่งเนี่ยแทบจะเท่ากับ 33% ของ GDP ประเทศเราอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยดังนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเรายังทำเนี่ยฮะเรื่องของงานวิจัยหรือการสร้าง Tech Capability แบบเปะปะแล้วก็ทางเดียวกันเนี่ยไม่ได้เน้นหวังผลหรือมีประสิทธิภาพหรือไม่ได้มีการจับมือร่วมกันจริงๆเนี่ยนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวมากประเทศไทยเรามีอะไรครับเรามีทาเลนต์เนี่ยครับเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยในมหาวิทยาลัยในแต่ละที่ทุกที่เนี่ยที่มาร่วมงานที่นี่ครับทุกคนเนี่ยมีคนที่เก่งๆมากๆนะฮะและจบจากมหาลัยแบบเก่งๆระดับโลกทำงานระดับโลกมาก่อนทั้งนั้นและเป็นนักวิจัยที่เก่งมากๆแล้ววันนี้เนี่ยครับนะฮะเราก็บอกว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมันคือเรื่องของการสร้าง deep collaboration ครับผมนะเพราะโลกเนี่ยกำลังจะถูก disrupt นะฮะอย่างต่อเนื่องด้วยสิ่งที่เรียกว่า deep techถูกไหมครับนะและ deep tech เนี่ยมันต้องการ deep collaboration และก็ deep focus ครับผมนะเพราะว่าประเทศไทยเราไม่มีเวลาเหลืออีกต่อไปนะครับกับการที่เราบอกว่าเราจะช้านะฮะหรือว่าเราจะไปทำแบบวิจัยนู่นนั่นนี่หรือว่าคือแม้กระทั่งเอกชนเองเนี่ยอย่าง KBTG ขนาด KBTG คือบริษัทTech Arm นะครับของ K-Bank K-Bank คือ Best Bank in Thailand ทางด้าน Financial Innovation นะฮะเราเพิ่งได้รางวัลเมื่อไม่กี่วันมานี้นะฮะประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับและก็เราเป็นหนึ่งในธนาคารเนี่ยฮะที่ดีที่สุดของเอเชียแปซิฟิกแต่เราก็ยังบอกว่าเราไปด้วยตัวคนเดียวไม่ได้และทุกครั้งที่เราคุยกับพันธมิตรของเราที่เป็นบริษัทใหญ่ๆนะครับทุกคนก็บอกเหมือนกันหมดว่าเราทำด้วยตัวเองไม่ได้อีกแล้ววันนี้เราก็บอกว่าแม้กระทั่ง K-Bank ที่เป็นบริษัทที่มีรายได้เนี่ย120,000 ล้านบาทเราเองก็บอกว่าเราต้องมองหาครับผมนะทำ deep collaborationกับอะไรครับกับมหาวิทยาลัยชั้นนำนะฮะและก็หน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศไทยคือเราต้องขอแรงจากพวกท่านเพื่อมาช่วยเราและเราเองก็เช่นเดียวกันครับเราเองก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือทั้งอะไรครับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยนะฮะทั้งหลายแหละเพื่อเกิดให้เกิด deep collaboration ซึ่งกันและกันนะครับประเทศไทยเนี่ยฮะอย่างที่บอกครับผมนะเราต้องมาทำ deep focus นะฮะในแง่ของ research แล้วก็ deep collaboration ซึ่งกันและกันนะครับนะและผมว่ามันคือสิ่งสำคัญมันคือ synergy นะครับเพราะถ้าเกิดต่อไปปุ๊บเนี่ยเรามีโจทย์ทางงานการทำวิจัยที่ชัดแล้วก็พอเราทำวิจัยร่วมกันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสามารถมา apply ครับ
K-Bank ครับปีนี้ครับเราจะเปิดที่เวียดนามอย่างเงี้ยและเป้าหมายของเราคือเป็น one of the world best digital bank อย่างเงี้ยนะครับนะฮะนั่นหมายความว่าอะไรครับต่อไปเราจะมีฐานลูกค้าปัจจุบันเรามีเนี่ยฮะลูกค้า K plus ประมาณเกือบ15ล้านต่อไปมี100ล้านลองจินตนาการว่างานวิจัยของเราเนี่ยครับที่เราทำ deep tech research ขึ้นมาเนี่ยครับคือแล้ว research ของเราเนี่ยสามารถใช้เนี่ยเกิดผลกระทบกับคนไทยนะฮะที่เป็นลูกค้าของเราหรือว่าในสังคมไทยแต่ต่อไปเนี่ยครับงานวิจัยไทยไปสู่ลูกค้าในระดับภูมิภาคเอเชียเป็นร้อยล้านคนจับมือร่วมกันไปด้วยกันครับผมนะฮะคือถ้าถามผมเนี่ยฮะคือผมเองก็เป็นผมอาจจะดูหน้าตาไม่ได้ฉลาดมากนะครับผมนะแต่ผมเคยได้เหรียญทองฟิสิกส์โอลิมปิกระดับประเทศนะครับนะแล้วก็คือนี่ครับทุกคนดูหน้าตกใจหมดเลยไม่น่าเชื่อครับผมนะ คือแบบคือเอาประธานมาถูกคนหรือเปล่าแต่คือนี่ครับผมเข้าใจแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยเฮ้ยถ้างานวิจัยของผมมันมีที่ปล่อยของมีโจทย์ที่ชัดและเอกชนเข้ามาร่วมด้วยกันเนี่ยและปล่อยของไปถึงคนร้อยล้านคนนะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่งานวิจัยของเรามัน improve life of 100 million people จินตนาการครับผมมีกี่โปรดักต์มีกี่แพลตฟอร์มที่เราเข้าไปถึงและนี่เรากำลังพูดถึง K-Bank และ KBTG บริษัทเดียวครับต่อไปเนี่ยครับนะฮะคือเมื่ออะไรครับสิ่งที่งานเป็น deep collaboration เราทำกันสำเร็จเนี่ยต่อไปปุ๊บเอกชนเจ้าอื่นๆเข้ามาร่วมกันเป็นพันธมิตรและมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยอื่นๆเข้ามาเป็นพันธมิตรเนี่ยคือผมถึงบอกว่านี่คืออันนี้ครับผมอยู่ซิลิคอนวาเลย์มา7ปีผมเคยไปวิจัยไปเนี่ยฮะไปวิสิตฮะ University of Santa Barbara ที่เขาเรียกว่าคืออะไรครับซิลิคอนวาเลย์ออฟฟู้ดทุกที่ที่มันเป็นเทคฮับของโลกเป็นเทคอีโคซิสเต็มของโลกเนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้และคืออินกรีเดียนที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันคือ density of collaboration ระหว่างเอกชนนะครับและก็มหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัยอ่ะเพราะหน่วยงานวิจัยเสร็จปุ๊บครับอย่างที่ UC Santa Barbara ครับผมเนี่ยเอกชนเนี่ยครับแทบจะมาตั้งแลบในมหาลัยเลยนะครับนะคือมี co-working space เนี่ยมาคือ collaborate กันถึงขนาดนั้นเลยนะครับวันนี้เนี่ยทุกท่านมานั่งอยู่กับเราที่เนี่ยคือเป็นภาพที่ผมบอกว่าขอบคุณมากๆนะฮะที่มาอยู่ด้วยกันและหลายๆท่าน virtually ครับต่อไปผมอยากชวนทุกคนเข้ามาเนี่ยฮะมาร่วมวิจัยด้วยกันนะครับเพื่อปล่อยของออกไปเนี่ยไปสู่คนเนี่ยเป็นร้อยๆล้านคนนะฮะนั่นคือสิ่งที่เรามองเพราะทุกที่ซิลิคอนวาเลย์ออฟฟู้ดหรือแม้กระทั่งเทคฮับต่างๆโลก deep collaboration แล้วก็ synergy เนี่ยครับมันคือคีย์ของการสร้างอะไรครับ world class tech ecosystemครับผมนะและผมอยากบอกเลยว่าคืออนาคตของประเทศไทยเนี่ย world class tech ecosystem ในหลายๆเรื่องที่เราแข็งแกร่งและเรายืนหยัดได้ด้วยตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่ต้องอะไรครับพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาตินี่แหละคือก้าวสำคัญและทุกท่านที่นี้คือคนสำคัญและแก่นสำคัญนะครับผมนะของการสร้างอนาคตและประเทศไทยจะอยู่รอดหรืออยู่ไม่รอดเนี่ยฮะคืออีกครั้งเนี่ยในยุค Continuous Disruption ก็ด้วยพวกท่านนี่แหละนะครับพวกผมเป็นผู้ใช้ครับผมนะฮะแต่งานวิจัยเกิดจากสิ่งที่เราทำร่วมกันนะครับนะคือตอนนี้เรามีคอลลาบอเรชันบ้างๆแล้วนะครับและสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งเนี่ยที่เราหวังลึกๆผมเองก็เป็นคนหนึ่งครับผมนะที่เติบโตขึ้นมาเนี่ยจากโรงเรียนบ้านนอกต่างจังหวัดเนี่ยจนสุดท้ายมาถึงตรงนี้ได้นะมันคือผลของการศึกษาครับผมนะแล้วก็สิ่งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจึงอันนี้ฮะเราจึงบอกว่างานทำเนี่ยฮะ deep collaboration ทั้งเรื่องของงานวิจัยและการศึกษาเนี่ยครับมันคือคีย์อีกอันหนึ่งในการสร้างเทคอันนี้ครับTech Talent สิ่งที่เราสร้างนอกจาก Tech Ecosystem แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการสร้างลึกๆคือเรื่องของการสร้าง Tech อะไรครับ Talent Ecosystem ต้องไปด้วยกันเราสร้าง Tech Ecosystem based on deep research นะฮะและก็อีกด้านนึงคือการสร้าง Tech Talent Ecosystem นะครับนะฮะและเราหวังว่าจะสร้าง Next Generation Tech Talent ให้กับประเทศไทยนะครับนะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราอยากบอกเลยว่าพอเราเข้าไปช่วยปุ๊บ KBTG ครับผมท่ามกลางวิกฤตปีที่แล้วครับผมนะฮะผมให้โจทย์นี่ครับคุณจรัสศรีคุณจรุงนะฮะที่เป็น CIO และ CIOO ของเราปีที่แล้วครับเรารับคนเพิ่ม300คนครับเขาก็หาให้ผมจนได้ครับปีนี้เขาบอกว่าเริ่มไม่ไหวแล้วคุณกระทิงครับผมเพราะเราต้องการอีก450และบวกอีกที่ไปต่างประเทศอีก80530คนดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าเราสร้างเทคทาเลนต์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยและก็สามารถเข้ามาร่วมงานกับ KBTG ได้เลยแล้ววันนี้ KBTG บอกว่าเราอยากเข้าไปอะไรครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการพัฒนาเทคทาเลนต์ด้วยนะครับนะฮะดังนั้นคือเราจะเรื่องของเริ่มตั้งแต่เรื่องของการทำ deep core research ที่มีโจทย์ร่วมกันนะครับและเอามาใช้งานกับแอปไอตัวนี้ฮะ apply กับ use case ของ KBTG นะครับในหัวข้อต่างๆที่เราสนใจนะครับแล้วก็เข้าไปอันนี้ครับเรื่องของ
ของการ develop people ด้วยนะครับเรื่องของการสร้าง talent นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยครับอันนี้คือตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับที่เราเคยมีการทำ core research นะครับอย่างเนี้ยฮะ Thai Natural Language Processing ครับผมภาษาไทยเนี่ยครับเขาเคยมีการอันนี้ครับเปรียบเทียบภาษาต่างๆเขาบอกว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบจะเหมือนหมาชิบะอินุครับผมความน่ารักของมันครับส่วนภาษาไทยนี่เปรียบเสมือนเมกาก็อดซิลล่าครับผมนะคือความยากของมันครับเพื่อนผมบางคนเนี่ยอยู่ประเทศไทยฮะมานานมากเจอคำว่าคูมอิงเข้าไปครับผมนะเจอคำว่าคูมอิงเข้าไปคือคูมอิงคืออะไรเต้าทิงไอ้เต้าทิงนี่มันคืออะไรครับผมนะเจอวิวัฒนาการของภาษาไทยเนี่ยครับคือมันสุดยอดมากครับผมนะคือ K-Bank KBDG เราเลยบอกว่าต้องมาทำ co-research เรื่องการเรื่องไทย natural language processing เพื่อให้เข้าใจครับผมนะคำว่าเต้าทิงเนี่ยผมเองยังงงเลยครับผมมันแปลว่าอะไรหรือคูมอิงอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรครับผมนะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่สุดท้ายเนี่ยภาษาเนี่ยฮะวิวัฒนาการแล้วยิ่งภาษาแชทเนี่ยครับผมการันตีเลยครับถ้าคุณไปอ่านภาษาแชทล่าสุดเนี่ยครับไทย natural language processing ของเราเข้าใจแต่ทุกท่านในห้องนี้ครับไม่ถึง 10% แน่ที่เข้าใจมาพนันกันได้เลยครับผมนะครับแล้วก็คือถัดไปฮะเพราะว่าเรื่องสำคัญเนี่ยเรื่อง natural language processing เป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแล้วใช้เพิ่ม productivity มหาศาลนะครับนะถัดมาปุ๊บเนี่ยฮะเรื่องของ computer vision เช่นเดียวกันไม่ว่าจะไปใช้ในเรื่องของ eKYC นะ contactless technology นะครับซึ่งมีอะไรฮะมีการใช้งานเยอะมากๆนะครับ touchless navigation การอะไรครับ contactless ต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการทำ smart branch เช่นเดียวกันเพราะ branch สาขายังคงมีอยู่ต่อไปแต่ branch แล้วผมบอกเลยว่าแอปพลิเคชันมันไม่ใช่แค่สาขาของ K-Bank แต่มันคือการทำ retail transformation ที่เปลี่ยน touch point ทั้งหมดในอะไรครับใน retail branch แบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นห้างหรือว่าจุดต่างๆนะครับนะนั่นคือจุดเริ่มต้นแต่มี use case อีกมหาศาลและสิ่งหนึ่งที่ KBTG ทำคือเราเริ่มทำ co-innovation กับ partner ของเราเต็มไปหมดอย่างปีที่แล้วเราทำ co-innovation กับ major เราทำ co-innovation กับอะไรครับ Black Canyon ดังนั้นเนี่ยครับเราจะนำโจทย์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเวิร์กกับมหาลัยและทำวิจัยและแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับแล้ว imagine ครับผมนะมีผู้ใช้งาน100ล้านคนและเรามีนี่ครับลูกค้าที่จีนด้วยตอนนี้เราเปิดแล้วที่จีนด้วยจินตนาการว่าต่อไปโปรดักต์ของคุณมีผู้ใช้หลักร้อยล้านคนนะครับมันจะแน่นอนมันเท่แน่นอนอยู่แล้วครับผมนะคือสมัยก่อนผมก็เคยมีความฝันฮะเราก็รู้ว่าตัวหลังเนี่ยฉลาดไม่พอคือผมอยากเป็นเขียนงานวิจัยที่มันมีคนใส่เยอะๆถูกไหมนะแล้วความฝันอันนึงเราอยากเป็นอะไรนะ ADOS ใช่ไหมฮะ Paul ADOS Number อย่างเงี้ยถูกไหมที่บอกว่า ADOS Number 1อย่างเงี้ยคือบอกว่าคือห่างกับ Paul ADOS แค่1อย่างเงี้ยคือแบบเราก็ยังมีแบบเลขสั้นๆแล้วก็มีคนใส่เยอะๆ citation เยอะๆถูกไหมแต่อันนี้ imagine งานวิจัยของฉันเนี่ย is on a fingertips ที่อยู่บนมือถือที่ผู้ใช้ทุกคนทุกครั้งที่เขากดเนี่ยครับผมนะห่างจากเรางานวิจัยของฉันห่างจากคน100ล้านคนเนี่ยแค่1นิ้วโป้งครับผมนะจินตนาการครับผมนะอีก100ล้านคนแล้วก็ changing life ของคนกว่า100ล้านคนและช่วยอะไรครับสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่เรามองไว้นะครับในแง่ของ co research นะครับแล้วก็ academic ครับก็คือพี่น้องๆหลายๆคนที่เขาฉลาดกว่าผมเนี่ยน้องบางคนเนี่ยฉลาดกว่าผมเนี่ยประมาณ10เท่านะคือเขาจะเหมือนมีผมเนี่ย10หัวเลยนะเขาก็เข้าไปช่วยครับผมเนี่ยอย่างน้องคนที่จะพูดก่อนหลังจากผมเนี่ยฮะนะครับแล้วก็นั่งที่นั่งติดกันเนี่ยคือด็อกเตอร์หมดเลยนะครับนะฉลาดกว่าผมน่าจะประมาณ30เท่าขึ้นไปนะครับนะคือพวกนี้เขาก็จะเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการหลักสูตรต่างๆนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกคอมพิวเตอร์ไซน์นะครับนะฮะ data science แล้วก็ innovation ตอนนี้เราอยากตั้งต้นเริ่ม2เรื่องคือเรื่องของอะไรครับ data science ที่เป็น area ที่สำคัญนะฮะแล้วก็ AI ครับผมแต่ต่อไปครับมีเยอะมากครับผมอย่างที่อาจารย์ไพรัชพูดก็คืออย่าง quantum computing หรือว่าเรื่องของ cryptography แล้วก็ computer security นั่นคือarea ที่ทุกคนต้องการนะครับแล้วผมคิดว่าคือ KBDG เรารับได้300ถูกไหมคือถ้าเราผลิตได้มากกว่านั้นครับผมนะฮะก็ไม่เป็นไรครับมีบริษัทไทยเนี่ยที่เขาบอกว่า Tech Talent เดี๋ยวนี้ครับทั้ง Startup Ecosystem ที่ผมสร้างขึ้นมาเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ครับ Tech Talent เหมือนอะไรรู้ไหมครับเหมือนน้องกวางครับผมนะเดินเข้าไปในแม่น้ำอเมซอนครับคือแบบเดินเข้าไปแป๊บเดียวครับปิรันย่านี่คือบริษัทต่างๆครับจะปุ๊บเข้าไปแป๊บเดียวครับน้องหายไปเลยครับผมนะคือพอน้องเนี่ยครับเปลี่ยนสเตตัสบน LinkedIn ว่าอะไรครับ Open for Opportunity ครับไม่ถึง3วินาทีครับผมนะฮะจะมีบอทไปครอขึ้นมาแล้วก็ปึ้งยิงเข้าไปเลยสนใจไหมครับสนใจไหมครับนะฮะเทคทาเลนต์นี่คืออย่างนั้นดังนั้นเนี่ยครับยิ่ง
งผลิตได้เท่าไหร่ที่เป็นเทคทาเลนท์ที่มี real world skill ที่ใช้ได้จริงๆในกับอันนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ KBTG เราต้องการนะครับคือช่วยร่วมอันนี้นะครับพัฒนาหลักสูตรที่เราเข้าไปทำแล้วนะครับนะฮะแล้วก็นี่ครับนะมี internship boot camp อีกนะครับสิ่งที่เราอยากทำคือส่งน้องๆเนี่ยครับมาทำ internship คือมาฝึกงานกับเรามีน้องๆหลายคนเนี่ยมาฝึกงานทั้งฝั่งของ deep tech ทั้งฝั่งงานทั้งแบบว่าของซอฟต์แวร์ไอ้ development นะฮะอีกหลาย area เลยนะครับใน KBTG เนี่ยต้องบอกเลยว่าคือเรารับ internship เนี่ยคืออันนี้ครับนะบอกเลยว่าถ้าเก่งจริงเนี่ย unlimitedครับผมนะมาเลยครับผมนะเรามีที่ให้พร้อมนะครับอย่างตรงนี้นะครับเรายังมีที่ว่างแล้วก็ถ้าน้องเก่งจริงๆเนี่ยมีที่ว่างให้น้องอีกเยอะมากๆนะครับ unlimited opportunity in internship นะครับนะเรามี internship boot camp คือน้องก็มาเราก็มาสอนแล้วก็ฝึกงานแล้วมันคือฝึกงาน KBTG ครับฝึกงานกับพี่กระทิงไม่ต้องห่วงไม่มีชงกาแฟครับผมนะไม่มีชงกาแฟไม่มีซีหลอกเอกสารครับมากับพี่กระทิงนี่ครับไม่ต้องห่วงครับผมเนี่ยรับรองมันสะใจเล้าใจแน่นอนครับผมเนี่ยอันนี้พี่การันตีชีวิตน้องจะเปลี่ยนไปแต่นั่นหมายความว่าน้องจะไม่ได้เจอครอบครัวเป็นเวลา3เดือนอันนี้พูดเล่นนะครับผมเนี่ยอันนี้พูดเล่นไม่ได้หนักขนาดนั้นครับมีเวลานอนประมาณ 4-5 ชั่วโมงเราเล่นเช่นเดียวกันครับผมเนี่ยและ future collaboration ต่อไปครับผมนะกับหน่วยงานวิจัยชั้นนำนะครับแล้วก็ของ KBank และ KBTG แล้วก็เรื่องมหาลัยต่างๆครับผมนะเราก็อยากทำ deep collaboration กับทุกท่านนะครับ call to action วันนี้ก็คือว่านี่ครับนะนอกจากทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วเนี่ยเราอยากชวนคนอื่นนะฮะหรือแม้กระทั่ง department อื่นเช่นเดียวกันเพราะผมว่าอย่างเช่น natural language processing เนี่ยมันเป็นโจทย์ที่มัน touch interdisciplinary มันต้องเข้าใจมันไม่ใช่แบบว่าคืออะไรครับปัญญาประดิษฐ์ไปเข้าใจเต้าเป็นอย่างนี้กระทิงเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช่อย่างนั้นมันต้องมีคอนเท็กซ์ของหลายๆเลยครับและต่อไปโลกอนาคตผมเชื่อว่าโลกของ research ที่มันสามารถเอาไปใช้ได้จริงๆมันเป็น interdisciplinary คือถึงแม้ว่าท่านไม่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยครับท่านก็สามารถอะไรครับมาเสนอมาแล้วก็มาคุยกับ KBTG เราจะ reach out ไปหาท่านเพื่ออะไรครับเพื่อทำ deep collaboration ร่วมกันกับโจทย์ที่มันว่าสนุกนะครับมาทำ collaboration ร่วมกันนะครับนะก็อันนี้ก็คือ KBTG Tech Campus นะครับคือการทำ deep collaboration ในแง่ของงานวิจัยและในแง่ของอันนี้ครับ education ร่วมกันกับหน่วยงานชั้นนำวิจัยชั้นนำและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยและหวังว่าต่อไปเนี่ยครับเราจะช่วยร่วมกันนะครับสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยครับเป็นผู้อยู่รอดได้และเป็นผู้ชนะในหลายๆแอเรียนะครับคือเขาบอกว่าอันนี้ทุกคนทราบหมดคืออะไรครับเขาบอกว่า there's no way that you can predict the future แต่ we can create and reinvent the future future มันคือสิ่งที่มันยังไม่เกิดนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สามารถเกิดได้นะวันนี้เนี่ยคืออะไรครับมันคือ vision เราสามารถมีอะไรครับมี faithเรามีศรัทธาในอนาคตกับประเทศได้เราสามารถเห็นวิชั่นที่ดีขึ้นของประเทศนี้ได้เราสามารถมอบประเทศนี้ที่ดีขึ้นให้กับ next generation ได้แล้ววันนี้วิชั่นผมอยากบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าท่านมีศรัทธาเพียงพอและท่านมุ่งมั่นเพียงพอเนี่ยวิชั่นมันคืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเอง so let's create a better future นะครับtogether นะครับผ่านทาง deep collaboration ผ่านทาง tech campus program โดย KBank และ KBTG ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่กระทิงนะฮะชัดเจนครบถ้วนนะฮะสำหรับวิชั่นที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโครงการของเราเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นมาแล้วประมาณหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีจบมาแล้วหลายรุ่นนะฮะมีหลายคนที่ได้เข้าร่วมเทรดแคมปัสของทาง KBTG นะครับมีหนึ่งในนั้นฮะเขาจบออกมาแล้วแล้วตอนนี้เขาก็เป็นหนึ่งในกองทัพของทาง KBTG ด้วยนะครับวันนี้มีเรื่องราวของเขามาให้ได้ชมกันครับเชิญชมฮะชื่อเล่นชื่อบอบบี้ครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับชื่อเล่นชื่อโจ้ครับมาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังครับเขามีการจัดรถโชว์ก็ไปที่คณะของผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าตรงกับเป้าหมายของผมซึ่งผมเนี่ยกำลังอยากที่จะลองเปลี่ยนจาก data science เนี่ยก้าวเข้าไปสู่คำว่า data science แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราสามารถมาฝึกงานแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เป็นสายตรงเกี่ยวกับ machine learning เนี่ยซึ่งเป็นสาขาที่ตรงกับที่ผมเรียนเนี่ยตัดสินใจแอพพลายมาครับผ
วนที่เข้าไปทำนะครับก็คือทำโจทย์เกี่ยวกับ NLP เขาอยากจะให้เราสร้างแชทบอทตัวนึงขึ้นมาเอาเทคโนโลยี Machine Learning ที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้วเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ว่าเราสามารถสร้างแชทบอทให้กับเกษตรกรได้ยังไงผมจะไปอยู่ส่วนของ Machine Learning Bootcamp ซึ่งก็จะอยู่ทีมตัว DeepTech NLP ครับก็คือทำกับด้านของการวิเคราะห์ข้อความต่างดูโครงสร้างภาษาแล้วก็สร้างโมเดลซึ่งสามารถวิเคราะห์โครงสร้างภาษาต่างๆได้ครับเจอโจทย์จริงที่แบบปกติเวลาที่เราทำการบ้านหรือว่าเวลาที่เราแบบทำโปรเจกต์ให้กับทางมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราเห็นมันถูกคลีนมาหมดแล้วแต่พอเรามาเจอโจทย์จริงปุ๊บอยากบอกเลยว่าสุดๆของคำว่าสุดๆจริงๆครับตอนนี้เองเนี่ยผมก็ทำงานอยู่ที่ KBTG นะครับโดยที่ผมอยู่แผนก DeepTech NLP นะครับซึ่งหลายๆโครงการที่คนในทีมทำเนี่ยตอนนี้ก็เป็นโครงการที่เหมือนต่อยอดมาจากตัว internship ครับก็จะเป็นการพัฒนาทูลในการเก็บข้อมูลการทำข้อมูลเกี่ยวกับภาษาอะไรเงี้ยครับเราจะพัฒนาให้แชทบอทมันดีขึ้นครับคือผมอ่ะไม่เคยทำโมเดลมาก่อนเลยครับเพราะนั้นก็ต้องเริ่มตั้งแต่ zeroทำทุกอย่างใหม่หมดแล้วก็ตัวโมเดลแล้วเนี่ยผมก็ต้องทำทางด้านของพวกเกี่ยวกับด้านภาษาเพราะนั้นก็ต้องไปดูเรื่องของภาษาศาสตร์ซึ่งคณะ IT คณะผมเนี่ยก็ไม่ได้สอนเกี่ยวกับภาษาศาสตร์เลยคือเริ่มจากศูนย์จริงๆครับผมท้าเลนที่เจอเนี่ยก็คือตัวข้อมูลเองเนี่ยมันไม่มากพอที่เราจะสามารถไปเทรนโมเดลได้ครับเป็นวิศวกรเราก็ต้องพัฒนาโซลูชันมาแก้ปัญหา IT เพื่อที่แก้ปัญหาหลักของเราก็จะต้องทำตัวอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลหรือ annotate ข้อมูลอะไรเงี้ยครับที่จะทำให้เราได้ข้อมูลที่เราต้องการเนี่ยมาเทรนโมเดลอีกทีเพื่อที่ทำโจทย์ปลายทางก็ผมก็มองว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีนะที่เราจะได้มาลองงานจริงๆหรืออาจจะได้เห็น culture บริษัทของ KBTG ว่าเป็นยังไงน่าอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจอยากลองทำงานจริงอยากลองจับข้อมูลจริงและอยากสัมผัสคำว่า data science จริงๆก็อย่าลืมมาร่วมกับ Tech Campus ของเรานะครับเชิญชวนให้มาสมัครกันเยอะนี่แหละครับคือส่วนหนึ่งของคนที่เคยมาร่วม Tech Campus ของทาง KBTG นะครับตอนนี้เราน่าจะเห็นภาพชัดกันมากขึ้นแล้วว่าทาง KBTG เราเน้นเป็น2ส่วนนะฮะส่วนนึงก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอีกส่วนนึงก็คือคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ที่จะเป็นอนาคตของชาติในต่อไปเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นการร่วมมือที่ดีที่สุดก็คือการเข้าร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยทางสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานวิจัยภาครัฐต่างๆนะครับในวันนี้ฮะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับหลายท่านมากๆเพราะว่าการที่ Tech Campus เนี่ยเราเข้าไป KBTG เข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้หรือว่าเพิ่มเติมในเรื่องนี้เนี่ยแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นนวัตกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยแล้วก็เราได้พูดคุยเยอะแน่ๆวันนี้นะครับเริ่มต้นครับผมขอเรียนเชิญนะฮะคนที่พี่กระทิงได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้หลายๆท่านเลยนะครับคุณทีมครับดร.ทัศพงษ์พงษ์ถาวรกมลครับเป็น Senior Principal Visionary Architect จาก KBTG นะครับขอเชิญปรบมือด้วยครับทางนี้นะฮะเชิญเลยครับอีกท่านหนึ่งครับคุณภาคยานวิทย์รักษีครับ Senior Principal Visionary Architect นะฮะจาก KBTG เหมือนกันนอกจากนั้นเดี๋ยวในพาร์ทแรกเนี่ยเราจะพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะ4ที่นะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิหนูไพโรจน์ครับผู้อำนวยการร่วมศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.กิตติสุชาติพัสุภาครับรองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับดร.ชูชาติหฤชัยศักดิ์ครับ CEO และก็โคฟาวเดอร์ของทาง AI9 ครับจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือว่า Nextech นะฮะและอีกท่านนึงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จักรลำครับศิลปะสุวรรณชัยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะครับรู้สึกว่าหลายท่านมากเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายทุกท่านไม่รู้จะพูดคุยกับใครก่อนดีนะฮะเริ่มต้นเลยแล้วกันฮะถามคำถามแรกเลยอยากทราบถึงมุมมองในการทำงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยในปัจจุบันเรื่องของอุปสรรคแล้วก็ความท้าทายต่างๆขอเริ่มจากดร.ณัฐวุฒิครับเชิญครับครับขอบคุณครับก็ก่อนอื่นขอขอบคุณทางเทค KBTG นะครับที่จัดงานในวันนี้แล้วผมว่าเป็นinitiative ที่ดีมากนะครับเพราะว่าจากการที่เราได้จากในส่วนตัวที่เป็นนักวิจัยอยู่ด้วยแล้วก็ทำงานในมหาลัยของรัฐเนี่ยเราก็เห็นปัญหาแล้วก็เป็นห่วงอนาคตประเทศค่อนข้างมากนะเพราะทุกๆปีเราเหมือนกับผลิตคนให้กับต่างประเทศเพราะลูกศิษย์ผมเนี่ยอยู่ต่างประเทศเยอะมาก
ส่วนหนึ่งเพราะมันไม่มีแรงดึงดูดภายในประเทศมากพอนะครับทีนี้ปัญหาใหญ่ที่เราเจอคืออย่างนี้ครับว่าจริงๆถ้าสรุปง่ายๆเนี่ยปัญหาเกี่ยวกับการทำงานวิจัยในบ้านเรามันมีอยู่2เรื่องคือ mindset กับ speed เพราะว่าส่วนหนึ่งคือต้องนึกก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราอย่างอาจารย์เองจะโดน KPI บอกว่าคุณต้องตีพิมพ์ Q1 T1 T1 Q1 ถ้าใครไม่คุ้นก็คือพูดง่ายเป็นระดับท็อป100 10% ของโลกนะครับซึ่งการตีพิมพ์งานระดับนี้ได้เนี่ยโจทย์มันก็ต้องไปหาแก็บในงานวิจัยของต่างประเทศมันถึงจะตีพิมพ์ได้ถูกไหมครับถ้าลำพังเราเอาโจทย์ในประเทศบ้านเราไปตีพิมพ์ก็อาจจะยากทีนี้ตรงนี้ก็เลยเป็นปัญหาสำคัญอย่างนึงเลยคือ mindset ของนักวิจัยจะถูกกรูมเพื่อให้ตีพิมพ์ซึ่งไม่ได้ใช้ในประเทศไทยกลายเป็นการขึ้นห้างนะฮะกลายเป็นการตีพิมพ์งานเลยขึ้นห้างหมดซึ่งตอนนี้ผมถูกขอให้มาช่วยดูในเรื่อง UTC คือเป็นหน่วยงานที่มาผลักดันให้นำเอางานวิจัยออกมาใช้งานจริงให้ได้มันก็เจอโจทย์นี้ทันทีซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราพบคือว่าทางที่จะหาทางให้ทางออกนี้ได้เนี่ยก็ต้องทำงานให้เกิดอาจารย์ทำงานจริงนะครับคือมันมีความโชคดีอย่างนึงคือตอนนี้เนี่ยการทำแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเริ่มมีคีย์อันนึงออกมาเขาเรียกว่า SDG9 ก็คือว่ามันมีการนับ impact rankingคือถ้ามีการทำงานร่วมกับเอกชนจะสามารถนับเป็นส่วนหนึ่งของแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยได้ดังนั้นตอนนี้มหาวิทยาลัยก็เริ่มมีการเกียร์ออกมาในเชิงของการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้นซึ่งพอเมื่อทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้นนะครับอาจารย์ก็จะเริ่มเห็นโจทย์จริงนะครับแล้วก็เจอปัญหาจริงๆซึ่งบอกได้เลยว่าชีวิตจริงมันยากกว่าชีวิตตีพิมพ์ปกติทั่วไปมากเพราะพารามิเตอร์ที่ควบคุมไม่ได้มันมีเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราเล่นกับคนเนี่ยโอ้โหมันมีสิ่งที่คือผมว่านักวิจัยจะกลัวมากเพราะว่ามันเป็นอะไรที่uncontrolled นะครับแล้วก็เป็นความยากเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพยายาม encourage ให้เขาเดินออกมาแล้วก็ทำปัญหาที่สองคือเรื่อง speed นะเพราะว่าส่วนหนึ่งคืออย่างอาจารย์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะทำงานด้วย speed ตามเด็กเพราะแรงงานสำคัญของเราคือนิสิตปริญญาโทปริญญาเอกในการทำวิจัยเพราะฉะนั้นกว่าจะงานออกมาชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ตามสปีดของเด็กถูกไหมฮะปีหนึ่งสองปีผมว่าอาจารย์หลายท่านก็จะยิ้มแล้วก็สภาพเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถจะพึ่งพาถ้าเกิดอยากจะได้สปีดของนวัตกรรมที่ทันเหตุการณ์และตอบโจทย์เอกชนเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานด้วยสปีดของมหาวิทยาลัยตรงนี้สิ่งที่เราก็พยายามทำคืออย่างเช่นการที่เราตั้ง AI Academy ก็คือว่าดึงคนจากภาคอุตสาหกรรมมารีสกิลแล้วก็ส่งไปเป็นลูกมืออาจารย์เพื่อทำงานวัตกรรมให้กับเอกชนคือมันก็ตอบโจทย์ได้3ข้อคือ1โจทย์จริงจากเอกชน2คืออาจารย์ก็ถูกปรับ mindset เพื่อให้ทำงานจริงมากขึ้น3เรามีเครื่องมือให้อาจารย์ในการที่ตอบโจทย์เพราะว่าลำพังถ้าบอกว่าอาจารย์ช่วยไปทำงานเอกชนแล้วก็ใช้เด็กอาจารย์นะเอกชนส่วนใหญ่จะสายหัวครับเพราะว่ารอไปอีกปีกว่านะครับแต่ไงก็ตามยังมีความท้าทายที่หลงเหลืออยู่นะครับก็คือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยงานเอกชนเองเนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าเราจะจัดการยังไงเพราะว่าพอเป็นข้อมูลที่ความลับเนี่ยมันจะตีพิมพ์ยากพอตีพิมพ์ยากปุ๊บมันจะเกิดคอนฟลิกต์เพราะอาจารย์เองก็อาจจะรู้สึกว่าหนักใจในการที่ทำเพราะทำไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลงานนะตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องหาทางออกในการที่จะว่าจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้อย่างไรแต่ผมเชื่อว่ามันยังเป็นทางออกที่เป็นไปได้อยู่นะครับครับขอบคุณนะครับแล้วถ้าในมุมมองของ KBTG ฮะเรามองว่าปัญหาอุปสรรคของการทำงานในระบบมหาลัยหรือว่าภาครัฐเนี่ยเรามองว่ายังไงบ้างคุณทีมครับฮัลโหลครับอารีนะครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าจริง represent สิ่งที่ทาง KBTG ทำมานะครับแต่ว่าโดย personally แล้วเนี่ยส่วนตัวผ่านชีวิตมาหมดแล้วนะครับทั้งที่เป็นอาจารย์ครับนะครับเป็นนักวิจัยนะครับแล้วก็เป็น tech workerนะครับก็คิดว่าสิ่งที่ผมพูดนี่ก็อาจจะเหมือนกับ represent issue แล้วก็ challenge ที่เกิดขึ้นนะผมคิดว่าผมก็อาจจะไปในมุมมองเดียวกับทางอาจารย์ณัฐวุฒินะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาที่เรามองถึง ecosystem ของ tech และ academic และ research เนี่ยเรามองเป็นปลายๆนะครับเรามองว่าอ่ะหน้าที่ของ academic คือการผลิตคนการกรูมเด็กใช่ไหมครับหน้าที่ของ research institute คือการ publish paper ใช่ไหมครับส่วนหน้าที่ของ business ก็คือการที่เรา generate product generate service ที่ดีให้กับลูกค้าได้เวลาเรามองแยกชิ้นกันเนี่ยนะครับแต่ละ institute แต่ละ unit เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าทำตัวเอง optimize ตัวเองเพื่อให้เป้าหมายตัวเองบรรลุนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมเคยเห็นมาในพวก world class หรือว่า US tech ecosystem นะครับเขามองกันว่าจริงๆแล้ว3ส่วนเนี่ยไม่ได้มองเป็นไพป์ไลน์ว่า A มาต่อ B แล้วต่อ C แต่มันคือการที่บอกว่า3
สามส่วนนี้นะครับมาทำงานด้วยกันแล้วมองว่าออบเจกตีฟเดียวกันคืออะไรครับและอินวอล์ฟให้ฟีดแบ็กลูปนี้มันเร็วขึ้นและให้เออร์ลี่ฟีดแบ็กได้อย่างเช่นทาง KBG อย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราน่าจะช่วยได้ก็คือว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเราต้องอยากได้งานอยากได้ product ที่ดีให้กับ customer อยากกับ business อยากให้เป็นที่ที่น้องๆนะครับนิสิตนะครับที่จบออกมามีที่ที่มีงานทำมีความก้าวหน้าในการงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยในการที่บอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางเราเนี่ยจะช่วยทำให้ไอ้ feedback loop เนี่ยมันเร็วขึ้นได้ยังไงโดยการให้ early feedback เอาคนของเราเข้าไปช่วยgive the right problem to solve นะครับในขณะเดียวกันก็เหมือนกับว่าทางเราก็มีคนที่เคยทำงานทางด้านแอคาเดมีทางรีเสิร์ชมาก่อนอะไรที่เราช่วยได้ช่วยวางหลักสูตรช่วยอะไรเพื่อทำให้ไอเดียตั้งแต่ต้นหรือคนที่ทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจนกระทั่งมาเป็นคนที่เป็น fully professional แล้วก็เป็นไอเดียที่ออกมาเป็น product ได้เนี่ยให้มันลูปให้มันสั้นขึ้นนะครับให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันครับผมมันจะดีแค่ไหนเราถ้าเกิดทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันตั้งแต่แรกแต่ว่าวิธีก็คือร่วมมือกันเลยไม่ต้องมาแยกส่วนอย่างตอนแรกนะฮะในเรื่องนี้อยากทราบมุมมองของอีกท่านนึงนะครับก็คือดร.ชูชาติครับเชิญครับโอเคครับก็หลักๆผมเป็นนักวิจัยนิกเทคมา17ปีนะครับก็ปัจจุบันเนี้ยก็มีโอกาสออกมาตั้งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะครับก็ภายใต้ของสวทช.เนี่ยนะฮะก็ที่ผ่านมานี่เราได้รับโจทย์จริงมาโดยตลอดนะเราพยายามทำงานวิจัยที่มันเรียกว่าสามารถเอาไปใช้งานจริงได้อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับคือถ้าแชร์จากประสบการณ์จริงๆเลยเนี่ยการเอางานวิจัยออกจากหิ้งเนี่ยที่ว่าออกจากหิ้งออกไปใช้งานจริงนะครับก็จะมีเรื่องของข้อมูลอันดับแรกเลยคือนักวิจัยหรือว่าอาจารย์เองเนี่ยจะคุ้นชินกับการใช้ข้อมูลที่มันเรียกว่าbenchmark dataset นะที่มันมีให้ซึ่งมันไม่ใช่ของจริงฮะมันเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างเตรียมไว้แล้วนะไว้แข่งกันนะครับมันก็สะอาดพอมาเจอของจริงปุ๊บเนี่ยนะข้อมูลนี่แบบผมแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยครับอย่างโซเชียลมีเดียนี่ก็อย่างคุณกระทิงว่าไปโอ้โหมันเรียกว่าอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะครับเป็นข้อมูลที่แบบโอ้โหขยะมากเราก็ต้องมีการวิธีการในการแบบเทรนคำใหม่ๆเข้าไปใหม่นะครับอันนี้เรื่องข้อมูลเรื่องไอ้เพซของการทำงานด้วยนะคือมีประสบการณ์พอดีได้ร่วมทำงานโครงการไทย NLP ก่อนหน้านี้นะครับก็พอได้ข้อมูลมาปุ๊บเนี่ยทาง business user เนี่ยเขามองความรวดเร็วเป็นหลักถูกไหมฮะเขาต้องการของที่ใช้งานจริงได้แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติฮะเขาจะมีคำถามว่าถ้าเขาเพิ่มคำเข้าไปคำหนึ่งเนี่ย AI มันเรียนรู้ได้เลยไหมคำถามคลาสสิกมากผมโดนมาตลอดเลยนะครับเราก็ถ้าเป็นนักวิจัยทั่วไปสมัยก่อนนะเนี่ยผมก็บอกว่ามันต้องใช้เวลาเทรนครับปล่อยให้ AI มันเทรนสักประมาณอาจจะสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เงี้ยเขาก็ทำหน้าแบบไม่ค่อยเวิร์กแล้วถูกไหมฮะเราก็ต้องใช้วิธีการไฮบริดอะไรเงี้ยเพิ่มคำเข้าไปให้มันค่อยๆเรียนรู้คือให้มันเรียนรู้ได้แล้วก็คือปรับการเรียนรู้ให้มันเป็นอะแดปทีฟหรือไฮบริดเข้าไปอย่างเงี้ยครับคือมันต้องมีการพลิกแพลงคือถ้าเกิดเราเป็นไซน์ทิสเนี่ยเราจะแบบตรงไปตรงมานะครับแบบหลายท่านถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยจะรู้ว่าต้องเขียนเปเปอร์แล้วผลเนี่ยจะต้องสวยงามถูกไหมครับถึงจะแข่งได้ถูก accept ได้แต่ทีนี้ถ้าเราต้องผันตัวเองเป็น engineer เราสามารถที่จะ throw in เทคนิคอะไรก็ได้ที่มันทำให้มัน work คือ business unit เนี่ย business user เขาไม่สนใจหรอกเราจะใช้ deep learning อะไรที่มัน super advanced เขาฟังไม่รู้เรื่องเขาต้องการสิ่งที่มันจับต้องได้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เพสการทำงานนี่รวดเร็วมากนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างเลยเราก็ต้อง adapt ครับในฐานะที่เป็น AI เนี่ยเป็นนักวิจัยเราต้องผันตัวเองจาก scientist ให้เป็น engineer ครับครับนี่แหละฮะขอบคุณนะครับต่อไปขอถามทาง KBTG นะฮะพี่ภาคพี่ทีมครับตอนนี้การวิจัยของทาง KBTG เนี่ยเราได้พัฒนาอะไรที่เราไปร่วมกับเรื่องของการศึกษาบ้างแล้วบ้างคือที่จริงต้องบอกว่างานที่เราทำ research มานะครับครับเดี๋ยวผมมองว่าภาพใหญ่ๆให้ดูก่อนละกันว่าจริงๆแล้วว่างานรีเสิร์ชจริงๆมันมีหลายสเตจของมันมันมีตั้งสเตจตั้งแต่เรื่องของการที่บอกว่าแอพพลายเทคโนโลยีอะไรแอพพลายสิ่งที่มีอยู่แล้วนะครับการทำแบบว่ารีเสิร์ชใหม่นะครับการทำ develop พัฒนาสิ่งใหม่แล้วก็ดูเรื่องของ emerging เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ที่สามารถมาตอบโจทย์พวกเหล่านี้ได้นะครับเพราะนั้นที่งานของ KBTG เนี่ยเราก็มีร่วมมือกับทางสถาบันอะไรต่างๆมาพัฒนานะครับอันนี้เข้ามาโดยอย่างเช่นสมมุติที่ยกตัวอย่างงานของการแอพพลายเนี่ยแล้วก็มีเรื่องของการทำพวก contactless technology เรื่องอะไรต่างๆอันนี้ที่เข้ามาอย่างที่ชมทางวิทยานะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของ face recognition เรื่องอะไรต่างๆอันนั้นก็จะเป็นสถานที่เราแอพพลายในสิ่งที่ทาง
ทางรีเสิร์ชที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็มาแพร่ในกับ business use case จริงนะครับมีเรื่องของอะไรบอกว่าเรื่องของ blockchain technology ที่เรามา adapt ใช้กับที่สร้าง ecosystem ให้กับประเทศนะครับมีงานหลายงานรายงานอย่างนี้ NLP อะไรอย่างเงี้ยที่เราทำกันอยู่แล้วเดี๋ยวในรายละเอียดเดี๋ยวคงทางทีมคงน่าจะเล่าให้ฟังได้นะครับแล้วก็มันจะรวมถึงที่อาจารย์ไพลาพูดในต่อไปว่ามันจะไม่จบแค่นี้เราจะมีสิ่งอะไรที่มันก้าวหน้าแบบนี้ในอนาคตเราจะมีเรื่องของอะไรที่มันจะเข้ามาใหม่ที่มันจะฮิตแฟสอ่ะมันจะเข้ามาแบบว่าเอ้ยเราจะถ้าเราไม่เตรียมตัวเลยไม่ทันอย่างเรื่องของความตั้งคอมพิวติ้งเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มันเข้ามาเรื่องของไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวติ้งอะไรเงี้ยครับมันจะมีเรื่องอะไรใหม่ๆที่เราต้องเตรียมตัวแล้วก็เราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ทางอะคาเดมิกเขาอยู่ตรงไหนแล้วสิ่งที่เราต้องบิดแกลบตรงนี้เพื่อจะเอาอะคาเดมิกมาใช้กับของจริงได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเรามีสิ่งตรงนี้ที่เราสามารถที่เป็นจุดเชื่อมกันได้อยู่ครับครับก็ use case เดี๋ยวให้ทางทีมเล่าให้ฟังกันมันมีหลายอันที่เราเอามาประยุกต์ใช้แล้วครับผมอยากจะบอกคร่าวๆว่าจริงสิ่งที่เราเอาผลงานวิจัยและพัฒนาที่ทำร่วมกับหลายๆท่านนะครับมาประยุกต์ใช้ต่อเนี่ยมันจริงแล้วจำแนกมาเป็น3ประเภทหลักๆนะครับประเภทแรกก็คือการทำให้บริการนะครับของกับคนที่เป็น human เนี่ยfrictionless นะครับราบรื่นขึ้นนะครับอย่างที่บอกยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ smart branch เราเอาพวก facial recognition มาแทนที่เขาจะต้องกดพินเราก็เป็น contactless ใช่ไหมครับก็สามารถสแกนใบหน้าได้สิ่งที่เขาพูดต่อไปเหมือนเขามีคำถามมีอะไรขึ้นมาเขาก็สามารถจะใช้ AI chatbot ใช่ไหมครับ NLP เข้ามาช่วยเพื่อทำให้ friction ของการใช้บริการของการทางการเงินเนี่ยเร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นสมูทขึ้นนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ตอนนี้เป็นยุคที่ดิจิตอลมันถูกaccelerate นะครับจากปฏิกิริยาปรากฏการโควิดขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ตรงนี้ก็คือจะทำให้ customer เนี่ยเขายังได้รับบริการที่ดีและตรงใจและเร็วนะครับเหมือนเดิมโดยการใช้ทางด้านพวกที่เราเรียกว่า cognitive intelligence นะครับNLP facial voice ทำให้เขา interact ได้เร็วขึ้นซึ่งทุกอย่างนี่คือเป็นเทคโนโลยีเลยไม่ใช่คนไปตอบไม่ใช่คนไปพิมพ์ใช่ครับก็คือเป็นตัวที่เรากำลังทำอยู่เรื่องของ smart branch แล้วก็เรื่องของ chatbot ต่างๆใช่ครับแนวทางที่2ก็คือเรื่องของการออเปเรตการจัดการการทำดิจิตอลออเปเรชั่นทรานส์ฟอร์เมชั่นข้างในหลังบ้านเรานะครับจะบอกว่าจริงๆในอนาคตงานที่คนต้องทำแมนนวลนะครับเรื่อยๆเนี่ยมันควรจะต้องหมดไปอะไรที่เรารู้ว่าอะไรที่คุณทำแล้วคุณรู้สึกเซ็งอ่ะคุณทำแล้วรู้สึกเบื่อทำ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งเราควรออโตเมทได้แล้วนะครับเทคโนโลยีต่างๆเพื่อทำให้เครื่องจักรหรือว่าคอมพิวเตอร์ตัดสินใจแทนคนออโตเมทแทนคนเพื่อทำใหทุกอย่างมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับการทำ document processing ต่อไปทำไมเราบอกว่าเวลาที่เรารับเอกสารมาทำไมต้องมานั่งอ่านเอกสารหาช่องโหว่หรือว่าเช็คเอกสารถูกผิดทำไมตัวนี้เราถึงไม่สามารถจะเอา AI หรือ NLP เข้ามาปรับใช้ได้ครับใช่ไหมครับเพราะงั้น back office ทั้งหลายเนี่ยมันควรต้องเร็วขึ้นอย่างน้อย10เท่านะครับเพราะการใช้เทคโนโลยีที่เป็น research นะครับเอามา engineer นะครับทำให้ product ทำให้เกิด lean organization หลังบ้านได้ครับ นะครับอันนี้คือส่วนที่2ที่เราทำอยู่นะครับอันที่3คือผมมองว่าในภาคไกลๆเลยอันนี้ก็เป็นฝากความหวังกับทางพี่ภาคนะครับเรื่องของบางอย่างเนี่ยเทคโนโลยีบางอย่างมันเป็น disruptive technology ทำให้จริงๆมันไม่แค่ทำให้บริการธนาคารมันดีขึ้นมันเปลี่ยนรูปแบบการทำงานรูปแบบสื่อไปเลยผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของควอนตัมหรือยกตัวอย่างเช่นเรื่องของ asset tokenization อันนี้มันคือมันเรียกว่ามันเป็น frontier เลยนะครับมันคือการที่บอกว่าต่อไปคำว่าแบงค์คำว่า financial service มันจะถูกเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นบริการแบบใหม่เลยนะครับซึ่งตัวนี้เราก็มีการทำวิจัยพัฒนาอยู่เช่นเดียวกันนะผมมองว่าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี้ยเวลาที่เรา as a corporate research นะครับทำเราก็มอง end with end go in mind นะครับซึ่งก็แบ่งออกเป็น3อย่างนี้แล้วก็กำลังทำอยู่ในปลายครับผมครับโอ้โหนะคิดภาพอนาคตไม่ออกเหมือนกันนะจะเป็นยังไงเราลงลึกอีกนิดนึงนะฮะพี่ภาคครับอยากให้เล่าถึงอนาคตของงานวิจัยด้านออนไลน์เซอร์วิสแอนด์สมาร์ทบรันช์คือที่จริงต้องบอกว่าออนไลน์เซอร์วิสกับสมาร์ทบรันช์นะครับคือที่จริงถ้าได้มุมมองส่วนตัวแล้วที่จริงอ่ะคือโลกออนไลน์กับโลกที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยที่จริงมันต้องอินทิเกรตกันจะทำไงให้บอกว่าเราสามารถที่จะให้บริการลูกค้าที่บอกอยู่บนออนไลน์กับบนบรันช์เนี่ยเหมือนกันได้สมมติถ้าวันหนึ่งเราสามารถที่จะบอกว่าลูกค้าใช้แอปK plus แล้วก็แบบดูแล้วเขามีความงงแล้วเรารู้ว่าเขาไม่เข้าใจอะไรตรงไหนเราเดินเข้าไปที่บรันช์ปุ๊บทางสาขาสามารถอธิบายได้ทันทีว่าเขามีโปรดักต์อะไรที่เขาสับสนอยู่อันนี้ที่เรามีเทคโนโลยีที่สามารถจะตอบได้อย่างเช่นเรื่องของการtrack เรื่องของ eyeball tracking ว่าโอ้เขาดูแอปแล้วอ๋อไปโฟกัสอ่านแล้วไม่เข้าใจเขาไปโฟกัสผิดจุดเนี้ยเดินไม่ที่สาขาปุ๊บสาขา recognize เขาได้ว่าเขา
เขาคือคนนี้คือคนที่ยูเซอร์ที่มีปัญหากับการใช้งานก็สามารถบอกได้เลยว่าเอ้ยคุณไปแก้ตรงนี้สิเงี้ยเดินเข้าไปที่ customer service แล้วสามารถตอบได้เลยลักษณะนี้คือมันทุกอย่างมันควรจะเป็น totally integrated นะครับมันก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่ไม่กี่อย่างผมพูดเรื่องของ eyeball tracking เรื่องของ face recognition นะครับเรื่อง smart brand ต่อไปในอนาคตเนี่ยเราสามารถเข้าใจว่าsmart brand หรือ online application เราต้องอาจจะต้องเข้าใจความรู้ใจเข้าใจเขามากขึ้นนะครับเราจะเข้าใจ emotion เขามากขึ้นว่าเขาใช้แล้วประสบการณ์ใช้บริการมันดีหรือไม่ดีอันนี้เราก็ต้องบอกว่าเราจะทำยังไงให้มันเราได้ information เหล่านี้เข้ามาแล้วทำการปรับตัวตรงนี้ได้นะครับมันก็จะมี research หลายอันเนี่ยพวกบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับ emotional track detection emotional detection หรือว่าเรื่องของheat map บอกว่าตอนนี้มีคนนึงนั่งรอเนี่ยสาขานานแล้วทำไงดีกระสับกระส่ายบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วมันก็ต้องมีคนไปเข้าไปช่วยแล้วต้องมีคนดีไฟล์ด้วยเริ่มเข้าไปช่วยแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็คือจริงๆเหล่านี้เทคโนโลยีมันสามารถช่วยได้นะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันจะอินทิเกรตกันนะครับในโลกของที่เป็นลักษณะที่เป็นออนไลน์แล้วก็ที่เป็นออฟไลน์มาครับครับผมครับอยากฟังเรื่องนี้ในมุมมองของดร.จักรลำหน่อยนะครับกดมาครับก็ก่อนอื่นทาง AIT ก็ขอขอบคุณทาง KBTG นะครับที่จัดงานนี้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวทีมของเรานะครับทาง AIT จริงๆก็คิดเรื่องSmart Branch มาค่อนข้างนานนะครับแต่ก่อนอื่นขอพูดประสบการณ์ตรงว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็พาลูกไปที่ห้างอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเห็นธนาคารใช่ไหมฮะแน่นอนว่าคิวยาวแน่นมากคนเยอะแน่นมากครับนะจริงครับผมก็คงคิดว่าไม่น่าจะใช่ Smart Branch แล้วครับน่าจะเป็นBC branch มั้งฮะใช่ไหมครับก็เราก็ทางเราก็คิดมาเยอะครับว่า smart branch จริงๆมันต้องเป็นยังไงครับแล้วความรู้สึกของเราคือจริงๆแล้วมันต้องเข้าไปแล้วเหมือนเอาง่ายๆก็คือมันต้องเหมือน Starbucks อย่างเงี้ยมันต้องสบายมันต้องสะดวกเรามีความพึงพอใจสูงนะครับความคิดของเราคือพอเดินเข้าไปในแบงค์ทันทีเนี่ยตัวแบงค์เนี่ยต้องรู้ทันทีว่าใครเข้ามานะครับจะใช้รีคอมพิวเตอร์วิชั่นก็ได้ครับจะใช้ไบโอเมตริกก็ได้แล้วแต่เมื่อเราสามารถรู้ว่าใครเข้ามาเนี่ยพนักงานทุกท่านเนี่ยสามารถรู้ว่าคนนี้เนี่ยโปรไฟล์เป็นแบบนี้จะ approach เขายังไงถูกไหมครับแล้วก็ผมว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นเนี่ยยังสามารถทำอย่างอื่นได้เช่นการวัดความพึงพอใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นคือสามารถคนต่างๆที่ยังไม่เซอร์วิสนะครับโดยคนแก่นะครับคนตาบอดนะครับคนพิการคนด้อยโอกาสเนี่ยผมเหล่านี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะครับที่เราจะต้องเซอร์วิสเขาเราก็คิดอีกว่าเอ๊ะจริงๆไอ้ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยยังต้องมีอยู่ไหมนะครับซึ่งคำตอบก็คือต้องมีอยู่ครับถูกไหมครับเพราะว่าผู้ด้อยโอกาสหรือว่าคนแก่อย่างคุณแม่ผมเนี่ยไม่ใช้เลยครับโมบายแบงกิ้งยังเป็นระบบแมนนวลเหมือนเดิมครับแล้วก็ถามคนด้อยโอกาสเขาอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเหมือนกับเราครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังต้องมีพวกเคาน์เตอร์อยู่นะครับแต่เราสามารถทำให้เขาชีวิตง่ายขึ้นธุรกรรมเนี่ยควรจะเป็น paperless นะครับการออเทนเนี่ยก็อาจจะผ่าน facial recognition ถูกไหมครับทีนี้มาถึงทางบางคนที่อยากจะต้องการถอนเงินใช่ไหมฮะก็อาจจะเข้าใช้ ATM ผมว่าสมัยก่อนเราใช้บัตรใช่ไหมฮะสมัยนี้เราก็มีบางเจ้าที่สามารถเอามือถือไปสแกนได้นะครับผมว่ายิ่งไปกว่านั้นคือไม่ต้องเอาอะไรไปเลยใช่ไหมฮะตัวเปล่าถูกไหมครับเพราะว่าผมว่าเทคโนโลยี fingerprint หรือว่าการสแกนใบหน้าเนี่ยครับค่อนข้างมัชชัวร์ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นทำไมเราต้องให้เขาพกบัตรหรือว่าโมบายโฟนถูกไหมฮะเข้าไปถึงปุ๊บออกมาเลยแล้วเราก็โอนเบิกตังค์ถูกไหมไอ้เรื่องเบิกตังค์ก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าในช่วงโควิดเราก็ไม่ค่อยอยากจะทัชนะ
ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทาง KBTG กับเราก็คิดว่าเออเราจะสามารถใช้ gesture recognition นะครับในการสัมผัสแล้วก็การทำธุรกรรมที่ touchless มากขึ้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณมากครับโอ้นี่ในมุมมองอนาคตนะถ้าเกิดเดินเข้าไปตัวเปล่ามีแค่หน้าเราก็ทำได้เลยมันก็เจ๋งดีเหมือนกันแล้วก็ใช้มือในการทำธุรกรรมครับอ่ะเรื่องนี้อีกสักท่านนึงนะครับเรื่องของออนไลน์เซอร์วิสแล้วก็สมาร์ทบรันช์นะครับขอทราบมุมมองของดร.กิตติสุชาติเชิญครับครับผมก็สวัสดีครับก็ในมุมมองของผมนะครับก็ผมจะเน้นไปในแง่ของเรื่องของ user experience ที่มาทำกับทางธนาคารนะครับก็อาจจะแบ่งออกเป็น2 3ส่วนแล้วกันครับก็แน่นอนมัน user เพราะว่าธนาคารเป็นงานบริการถูกไหมฮะก็ตอนนี้มันปัจจุบันก็จะมีอยู่3ส่วนที่ผมเห็นก็คือมีทางโทรศัพท์ทางมือถือครับแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มีที่เป็น branch ก็จริงๆผมมองว่าส่วนตัวผมเนี่ยเวลาผมทำงานเข้าไปใช้บริการเนี่ยผมจะรู้สึกทุกครั้งที่ทางธนาคารจะต้องถามว่าให้ผมยืนยันตัวตนว่าผมเป็นยังผมคือใครผมเป็นคนนั้นจริงหรือเปล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมก็เรียนตามตรงว่าผมรำคาญนะครับเพราะว่ามันก็คือไอ้คนเราเข้าไปใช้บริการเราต้องการเรารีบเราอยากจะใช้งานนะครับบางครั้งเรามีเรื่องเดือดร้อนเราอยากจะปรึกษาเราก็อยากจะไปถึงแบบได้คำตอบที่รวดเร็วนะฮะก็เลยมองถึงแบบว่าแบบจริงๆเราก็ควรจะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มา assist พวกนี้มาแก้ไขปัญหาพวกนี้นะครับก็จริงๆในส่วนของ IT ลาดกระบังเราก็มาช่วยพัฒนาตรงส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเช่นอย่างเช่นเราเอาอาจจะเอาตอนนี้เนี่ยที่ปัจจุบันก็เอาเรื่องของtrack ว่าคนเรามองที่ไหนอยู่นะครับโดยจากอย่างตอนที่เราทำเนี่ยเราก็ดูว่ามือถือนะครับ user กำลังมองอะไรสนใจตรงนั้นอยู่หรือเปล่านะฮะก็ทำออกมาอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถเอาไปต่อยอดอะไรได้เยอะกว่านั้นนะครับเอาเป็นในแง่ของอาจจะเอาไปใส่ในสมาร์ทบรันช์อย่างเงี้ยไปใส่อยู่ตู้คีออสหรือว่าไปติดอยู่ที่กล้องที่โทรทัศน์ที่ทางธนาคารเนี่ยโฆษณาอะไรอยู่นะครับเพราะว่าคำถามนึงคือธนาคารเนี่ยปัจจุบันมีทีวีเต็มไปหมดเลยอยู่ตามบรันช์นะครับแต่ถามว่าโฆษณาไปเคยรู้ไหมว่ามันถึงลูกค้าจริงหรือเปล่าลูกค้าสนใจหรือเปล่านะครับเราสามารถทำได้นะครับก็คือโอเคเรารู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่เมื่อกี้ทางอาจารย์ก็ได้เกริ่นแล้วว่าเข้ามาลูกค้าคือใครนะครับเรารู้แล้วลูกค้าคือใครเราแทร็กได้ว่าเขากำลังมองอะไรอยู่ถูกไหมฮะแล้วเราสามารถดูได้ว่ามันรีชมันถึงหรือเปล่าข้อความที่เราส่งไปเนี่ยถึงลูกค้าหรือเปล่านะครับเราสามารถรู้ตรงนั้นได้นะครับหรือแม้ว่าในเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับเราอาจจะเอามาในแง่ของนอกเหนือจากปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องของ fingerprint นะฮะเราอาจจะตอนนี้ที่ทำอยู่ก็อาจจะมีเรื่องของเป็น lip password ครับนะครับดูการใช้ password จากปากพูดกันอะไรเงี้ยฮะดูการ movement ของริมฝีปากอะไรเงี้ยนะฮะก็มาทำได้นะครับหรือว่าจะมาดูยืนยันตัวตนจากเสียงว่าเสียงคนนั้นเนี่ยเวลาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะฮะเรารู้หรือเปล่าว่าคนนี้คือคนนั้นจริงหรือเปล่านะครับแต่นี่จะต้องโทรมาถามว่าคุณเชื่ออะไรเกิดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครบเลยฮะเลขประจำตัวประชาชนฮะคือถ้ามีเรามีตรงนี้เนี่ยฮะมันจะกลายเป็นว่าลูกค้าจะรู้สึกว่ามันถึงตรงนั้นได้เร็วแล้วเราจะรู้สึกสบายใจนะครับโอ้ฟังแล้วมันน่าตื่นเต้นนะก็คือที่จริงถ้าสรุปคร่าวๆคือผมว่ามันคือการรู้จักเข้าใจและรู้ใจรู้จักเขาด้วยวิธีอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของfacial recognition มีเรื่องของ eyeball tracking เรื่องของ facial recognition เรารู้จักเขา voice recognition เรารู้จักเขาแล้วครับเราเข้าใจเขาว่าเขาต้องการอะไรเขามองอะไรบ้างเขาดูอะไรบ้างแล้วก็คราวนี้รู้ใจแล้วว่าเอ้ยพอเราได้ข้อมูลเหล่านี้แล้วเราจะเอา service หรือบริการต่างๆไปต่อเขาได้ยังไงนะครับก็คือตรงนี้ครับซึ่งที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วผมก็อยากให้มันถึงจุดนั้นไวๆจังเลยก็คงจะแบบว่าสะดวกสบายแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นมากนะฮะอันนี้คือเรื่องของ online service แล้วก็ smart branch นะครับอีกเรื่องหนึ่งฮะก็คือเรื่องของงานวิจัยด้านภาษาไทยในโลกเทคโนโลยีในอนาคตมันจะต่อยอดไปในทิศทางไหนบ้างนะขอถามที่อาจารย์ชูชาติครับโอเคครับก็จริงๆพูดถึง NLP นะฮะภาษาไทยมันค่อนข้างที่จะตามภาษาอื่นๆอยู่พอสมควรนะถ้าเท่าที่สังเกตภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะล้ำไปประมาณ5ปีขึ้นไปภาษาจีนเนื่องจากข้อมูลเขาเยอะนะครับอย่างหนึ่งก็คือหลักๆถ้าเกิดเรามีข้อมูลเนี่ยมันก็น่าจะเทรนอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างที่เอาไปใช้งานจริงได้ดีนะครับก็คือถ้าพูดถึงงาน NLP เนี่ย อย่างต่างประเทศเนี่ยมันถึงขั้นที่เรียกว่าแต่งหนังสือได้เอง
รือพูดง่ายให้ AI เนี่ยมันเรียนรู้แล้วก็เขียนหนังสือเขียนนิยายออกมาได้อย่างเงี้ยนี่คือขั้นสูงสุดค่อนข้างสูงเลยนะของการเป็น AI มันเรียนรู้สไตล์การเขียนของคนคนนึงเนี้ยแล้วก็เขียนเรื่องราวออกมาได้เหมือนกับที่เราเห็นภาพเนี่ยสามารถที่จะเจเนเรตตัวรูปภาพใช่ไหมครับสไตล์แวนโกะสไตล์อะไรเงี้ยได้เหมือนกันอย่างเงี้ยครับลักษณะเดียวกันของภาษาไทยเองเนี่ยถ้าให้ผมความเห็นผมนะครับก็คืออาจจะเป็นการต่อยอดเรื่องของอย่างปัจจุบันเราใช้แชทบอทกัน next step ของnext generation ของแชทบอทน่าจะเป็น voice bot แล้วคือแทนที่จะพิมพ์กันเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะพูดคุยกันมันเลยเนี่ยเป็น voice เลยครับเป็น voice เลยครับคือเอาเทคโนโลยีที่เป็น speech to text มาต่อกับตัวแชทบอทแล้วก็เป็น text to speech ออกมาครับคือให้มันต่อยอดเหมือนกับเราคุยกับคนด้วยกันนะครับอันนี้น่าจะมาครับก็อีกเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องของการสรุปใจความอันนี้คือจากการที่ไปคุยกับคนข้างนอกมาเยอะนะฮะสรุปใจความเหมือนว่าเรามีข้อความยาวๆเลยอย่างเงี้ยให้มันสรุปให้เลยนะครับเป็น1ย่อหน้าอย่างเงี้ยครับอันนี้มันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างแอดวานซ์ทีเดียวเลยครับนะครับเหมือนต้องปัจจุบันต้องใช้คนทำใช่ครับแล้วคนทำยังลำบากเลยเหมือนกันนะน่าจะมี AI มาช่วยงานคนได้เยอะกว่านี้นะครับเรื่องภาษาครับขอบคุณมากครับในมุมมองของพี่ทีมฮะมองว่าไงบ้างอนาคตจริงๆจะบอกว่าจริงๆถ้าเกิดพูดในเชิงเทคนิคอลนี่คือแทบจะไม่กล้าแสดงความเห็นเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในห้องนี้เรามีผู้รู้ทางด้าน NLP AI อยู่เต็มไปหมดนะครับขออนุญาตแชร์ความจากความรู้เท่าที่ผมมีเท่าหางอึ่งนะครับนิดนึงนะครับว่าผมมองว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับในเชิงของแนวทางในการทำงานเอา NLP มาใช้เนี่ยผมขอแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนแรกคือขอมองในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีนะครับส่วนที่2คือการนำมาใช้ในองค์กรแล้วกันนะเทคโนโลยีผมว่าคิดว่า NLP ตอนนี้ก็อย่างที่ทางดร.ชูชาติได้พูดถึงนะครับผมคิดว่าตอนนี้เทคโนโลยีในด้านของภาษาไทยแล้วก็ NLP เนี่ยมันไปก้าวไกลไปมากแต่ว่าถ้าเทียบกับต่างชาติแล้วเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยมันยังไม่สุดนะยังไม่สุดนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของตอนนี้มันมีโมเดลในเรื่องของการที่เราสามารถที่จะทำใหเข้าใจความหมายไม่ใช่คำโดดๆแต่เข้าใจบริบทระหว่างนั้นได้นะครับเช่นบอกว่าจริงๆคำหนึ่งคำเนี่ยจริงๆปรากฏอยู่ในประโยคแต่ละประโยคเนี่ยจริงๆมันไม่เหมือนกันมันต่างความหมายนะเช่นคำว่าดีออกขอโทษครับไม่ได้ว่าใครนะสมมติดีออกอย่างเงี้ยครับดีออกเนี่ยมันถ้าเกิดว่าในบางทีมันพูดในประโยคนึงมันก็เป็นประโยคโอเคแต่ถ้าพูดโดดๆหรือพูดในอีกบางประโยคไม่โอเคเลยความหมายมันต่างกันเลยใช่เมื่อก่อนเนี่ยในเชิงของโมเดลในการเข้าใจภาษาเนี่ยเราไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าดีออกเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพวกภาษาหรือโมเดลต่างๆเนี่ยมันเริ่มจะเข้าใจบริบทมากขึ้นเราไม่ได้ฟีดเป็นคำๆเราฟีดเป็นประโยคไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเอลโมหรือว่าเบิร์ดนะครับจะเริ่มโทษทีครับเทคนิคนึงแต่ว่าจะเริ่มเข้าไปเข้าใจคอนเท็กซ์ภาพรวมของภาษามากขึ้นทั้งว่าตรงนี้ผมว่าภาษาไทยเราอาจจะอยากจะ explore ในเรื่องนี้ตัดไปให้เข้าภาษาอังกฤษนะครับอย่างที่สองในเรื่องของการนำไปใช้แล้วกันในองค์กรแล้วกันนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าแนวทางต่อไปนะครับก็คือว่าเวลาเหมือนกับเวลาเราทำวิจัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่น NLP เนี่ยเวลาสมมติถ้าเกิดเราสมมติทำวิจัยเราบอกอุ้ยเราทำได้ดีใช่ไหมครับเรารู้สึกว่านี่คือผลสำเร็จของเราครับในเชิงของ business การนำไปใช้สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เรื่องของความคุ้มทุนเรื่องของ benefit ใช่ไหมครับการที่เราจะทำ task หนึ่งได้เนี่ยนะครับ cost ที่ต้องใช้เป็นยังไงเยอะแค่ไหนถ้าเราบอกว่าเราทำเอนจินที่ฉลาดมากแต่เราต้องใช้คนมานั่งแท็ก data จำนวนมากเพื่อสอนแมชชีนนะครับจำนวนมากคอสที่ได้มันก็อาจจะไม่คุ้มทุนครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหาการที่เอาเทคโนโลยี NLP มาใช้ที่สอดคล้องทั้งในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีโมเดลและ business model ด้วยเป็นเรื่องสำคัญนะครับจากเช่นตัวอย่างเช่นการทำพวก unsupervised learning คือว่าแทนที่จะต้องใช้จำนวนแรงงานคนมากๆมาสอนคอมพิวเตอร์ทำไมเราไม่ให้ feedback ให้ลูกค้าเป็นคนสอนคอมพิวเตอร์ในทางเหมือนกับว่าโดยที่ลูกค้าไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นง่ายๆครับอย่าง search engine ครับนะครับถ้าเกิดเราคิดแบบเก่าคือ search engine เราต้องมีคนมานั่งแท็กว่าเฮ้ยการ search แบบนี้การเข้าใจภาษาไทยแบบนี้ถูกหรือผิดครับนะครับในรูปแบบใหม่คือบอกว่าการที่เรา present search result ให้กับคนใช้ทำไมเราไม่ใช้คลิก behavior ของคนใช้เป็นการบอก machine ว่าอันเนี้ยดีไม่ดีนะครับซึ่งจะเป็นแบบนี้การคิดแบบนี้มันคือการคิดมองว่าการ operation จริงๆคอสที่ใช้กับผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่ผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะมองเห็นต่อไปในเรื่องของ NLP คือทำไงการให้ NLP cost operation มัน effective efficient ทำไงทำให้NLP มันสามารถที่จะเป็นโมดูลสามารถ reuse ได้ข้าม industry กันได้นะครับทำยังไงถึงสามารถทำให้คอสในการใช้มันต่ำลงนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องที่ทางด้านของ business กับทาง research ต้องมานั่งคุยกันต่อ
แต่นี่เป็นสิ่งที่ผมมองครับตอนคิดนวัตกรรมบางทีเราก็คิดไปอย่างเดียวเนาะแต่พอการออกมาใช้จริงๆมันต้องคิดหลายอย่างนะใช่ครับใช่ไหมความคุ้มค่าระยะเวลาต่างๆด้วยนะฮะขอไปที่มุมมองของทางมหาวิทยาลัยกันบ้างนะครับอยากให้พูดถึงบทบาทหน้าที่แล้วก็ความคาดหวังที่จากการได้ดูแลงานด้านนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยนะครับขอทราบจากดร.กฤษสุชาติท่านแรกครับครับผมก็ในความคาดหวังของผมนะครับตั้งแต่ผมมารับตำแหน่งรองคณบดีดูแลงานวิจัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มีโอกาสที่ต้องมาตั้งทำที่ตอนนี้ทางคณะได้ทำได้แบ่งออกมาเป็น Deep Tech นะครับเป็น Center of Excellence in Deep Tech นะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ปัญหาของเราตอนนี้เนี่ยคือเราจะทำยังไงให้อาจารย์ในคณะนะครับออกมาทำงานข้างนอกครับนะครับผมเนี่ยพยายามคิดอยู่เสมอว่าผมไม่ต้องรู้เขารู้เราผมถึงจะชนะถูกไหมฮะผมจะ lead deep tech ได้นะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าคณะอาจารย์ในแต่ละท่านเนี่ยทำอะไรใช่ไหมฮะเก่งทางด้านไหนนะครับส่วนสิ่งที่ผมทำตอนนี้คือผมมีหน้าที่ที่จะจอยกับทางเอกชนนะครับต้องรู้ว่าทางเอกชนเนี่ยชอบอะไรอยากจะได้อะไรอยู่นะครับเราถึงทำตรงนั้นนะครับจะให้อาจารย์เนี่ยออกไปพูดออกไปหาเอกชนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะลำบากเพราะอาจารย์วันก็คือทำแต่สอนทำวิจัยเขียนงานนะฮะทำงานแอดมินนะครับก็ไม่มีเวลาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเราก็พยายามตรงนั้นนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะทำให้เป็นตัวอย่างให้ดูว่าถึงแม้ว่าผมทำงานกับเอกชนนะครับผมสามารถเอางานนั้นน่ะไปตีพิมพ์ได้นะครับก็จะทำให้ทางนั้นเห็นว่าอ๋อโอเคการตีพิมพ์ร่วมกับเอกชนเนี่ยมันทำได้นะโจทย์จริงทำได้สามารถตีพิมพ์ได้นะครับนั่นแหละครับก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามจะพุชอยู่นะครับครับจริงมุมมองนี้คล้ายๆกับที่รถตู้นั้นพูดไว้เลยนะฮะอยากเชิญท่านต่อเลยครับครับก็จากการที่ทำตรง UTC มา2ปีนะครับจริงแล้วจุฬาเริ่มเรื่องนี้มา2ปีแล้วก็ต้องบอกว่ามันมี lesson learn ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะเพราะว่าต้องบอกกันว่าจริงแล้วอาจารย์ไม่อยากทำแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วกำลังพูดถึงคนที่มีความสามารถสูงก็แล้วก็ success ดังนั้นคุณจะเปลี่ยนเขาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าพออาจารย์เคยมี comfort zone แล้วบอกว่ากรุณาเดินออกจาก comfort zone มาเถอะนะครับมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่ว่าสิ่งนี้ที่พบก็คือว่าจริงๆแล้วเรื่องใหญ่คือเราต้องต่อจิ๊กซอให้ครบคือถ้าคุณอยากให้คนเดินออกจาก comfort zone เนี่ยทำยังคือก็ต้องมองกลับว่าเรากำลังเจอเด็กที่ไม่เคยทำในสิ่งบางอย่างวิธีการทำให้เด็กไม่เคยทำสิ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องให้อย่าให้โกเขาสูงจนเกินไปครับบอกอาจารย์มาทำสตาร์ทอัพเถอะครับผมว่าเกินกว่า 90% ไม่มีใครทำหรอกครับเพราะว่ามันนึกไม่ออกเลยทำยังไงอาจารย์หามาให้ได้ 5,000 ล้านคิดว่าอาจารย์จะทำได้ไหมครับคือณจากก้าวแรกก็สร้างกำแพงให้อาจารย์เสร็จแล้วสิ่งแรกสุดเราต้องทำคือต้องทำให้กำแพงมันต่ำที่สุดที่ทำได้ใช่บอกว่าอาจารย์มาทำงานด้วยกัน เราต้องเข้าไปดูรู้จักอาจารย์ต้องไปทำให้เกิด trust เพราะเราจะจูงคนดึงคนเด็กจะเดินตามมากับเราครับเด็กต้องรู้สึกว่าทุกก้าวที่เดินเนี่ยมันเซฟถูกไหมฮะเขาไว้ใจเราได้เราทำต้องเรียกว่าทางด่วนพิเศษลาดยางที่ให้อาจารย์สามารถขับจากงานนวัตกรรมการงานวิจัยการเป็นนวัตกรรมด้วยพลังงานที่ต่ำที่สุดและเร็วที่สุดตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องทำให้มันเกิดดังนั้นเราจะไม่สามารถใช้วิธีการเดิมๆแบบที่อื่นพยายามทำคือสิ่งที่ผมมองคือว่าเราหลายๆที่พยายาม copy model incubation จากต่างประเทศมาซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราคนละ context เราอยู่ในเซตอัพที่แตกต่างกันเราไม่ใช่ MIT ที่มีการทำธุรกรรมมาเป็นหลายสิบหลายร้อยปีแล้วถูกไหมฮะเรามี context ของเราครับเราก็ต้องใช้วิธีการต้องเรียกว่า copy and smart pasteคือเราดึงสิ่งที่คิดว่ามันใช่เข้ามา copy and smart paste ถูกไหมฮะมันต้อง smart paste ว่าเราไม่สามารถ copy คือผมเห็นหลายที่พยายาม copy and paste แล้วมันก็ fail เพราะเราไม่มองว่าอะไรคือสิ่งที่แตกต่างและอะไรคือแล้วก็ต้องมองว่ามีอะไรบ้างที่เป็น prerequisite ที่ต้องทำให้มันเกิดดังนั้นนอกจากทำให้เกิด trust กับอาจารย์แล้วเราก็ต้องทำใช้วิธีการที่ innovation มี innovative อะถ้าเราอยากจะให้เกิด innovation ตัวเราเองต้อง innovate ตัวเองก่อนครับอย่างเช่นเราต้องเริ่มจากเข้าใจอาจารย์ก่อนเหมือนกับเราจะทำสตาร์ทอัพเงี้ยสิ่งแรกที่สตาร์ทอัพต้องทำคือต้องเข้าใจลูกค้าดังนั้นถ้าเราจะทำให้เกิดนวัตกรรมเราก็ต้องเข้าใจอาจารย์ว่านิสของเขาคืออะไ
แล้วพยายามดูว่าอันไหนที่ทำให้เกิดวินวินโซลูชันแล้วสิ่งหนึ่งที่เราพบแล้วเป็นอีกบอทเทิลเน็กหนึ่งที่เราเจอคือว่าอาจารย์มีความไม่เชื่อในภาคในธุรกิจครับเพราะเขารู้สึกว่าอันนี้เป็น mindset ID นะว่าธุรกิจอยากมาเอาของด้วยความเอาเปรียบดังนั้นการที่มีคนกลางอย่างเราครับที่สามารถพูดภาษาธุรกิจได้และอาจารย์เชื่อใจก็คือว่าเพราะว่าเราก็เคยพูดเดียวกับอาจารย์ถูกไหมครับดังนั้นเราคุยรู้เรื่องอาจารย์มีความเชื่อใจเราว่าเราไม่ทำให้อาจารย์เสียผลประโยชน์หรือมหาลัยเสียผลประโยชน์แต่การเราก็ต้องคุยธุรกิจในสัตว์ที่เป็นวินวินคือเราก็ทันธุรกิจแต่ก็ต้องให้เกิดความผลประโยชน์ที่ไปด้วยกันได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดองค์ประกอบที่ค่อนข้างครบซึ่งมีคนเคยบอกว่าตรงเนี้ยเราเหมือนกับเป็นเอเจนต์ของเอเจนต์ที่จะไปหาดาราที่เป็นเพชรในตมครับมาเจรนัยค่อยๆมาขัดสีฉุยวันจนกระทั่งกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ครับแต่เราก็ยังเป็นเอเจนต์ต่อไปก็ยังคอยดูแลท่านต่อไปนะครับก็ตรงนี้ถึงทำให้เกิดนวัตกรรมที่ใช้งานจริงได้ครับนะครับจริงๆ mindset ของเราแยกส่วนกันมาตลอดนะเรื่องของการศึกษากับธุรกิจเราแยกกันมาแทบจะตลอดเลยจริงๆใช่ครับอีกหนึ่งท่านนะฮะขอทราบมุมมองของดร.จักรลำครับก็ขอบคุณนะครับก็ผมคิดว่าจริงๆอาจารย์ทุกท่านก็คงคิดเหมือนกันนะว่าเป้าหมายความคาดหวังของเราก็คือวิจัยของเราต้องมีประโยชน์ต้องเอาไปใช้ได้ไม่งั้นเอาไปวิจัยทำไมถูกไหมครับสุดท้ายแล้วมันถึงทางตันตรงนั้น publication คงเป็นความภาคภูมิใจของนักวิจัยท่านนั้นแต่สุดท้ายเราไปใช้ไม่ได้ก็อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายผมก่อนหนึ่งผมต้องขอชม KPTG ว่าผมคิดว่า KPTG เนี่ยเป็น role model ที่ดีนะครับคือผมว่า mindset ที่เด่นหรือปรัชญาที่เด่นเนี่ยคือไม่คิดว่าตัวเองเป็น bankingถูกไหมครับคือคิดว่าตัวเองเนี่ยมีทรัพยากรอะไรบ้างบัดนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็นักศึกษาเรามีคุณภาพแบบไหนแล้วเราควรจะเดินหน้าเป็นยังไงผมว่ามหาลัยไทยของเราเนี่ยควรจะเรียนแบบนะครับผมว่ามหาลัยต้องยอมรับว่าค่อนข้างช้าในการปรับตัวผมว่ามี2อุปสรรคหนึ่งในอุปสรรคที่ท่านอาจารย์พูดได้คือเรื่อง publication mindset ซึ่งผมคิดว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่2คือกำแพงของระหว่างมันมีคำว่าภาคมีคำว่าโปรแกรมมีคำว่าชั้นทำแต่อันนี้นะครับแต่ผมว่าการจะแก้โจทย์ยากๆเนี่ยสุดท้ายมันต้องร่วมกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเราทำลายกำแพงตรงนี้ได้เนี่ยมันจะสำเร็จได้แล้วตรงนี้เนี่ยผมต้องขอชมทางอินดัสทรีว่าคุณเนี่ยพุชเราได้ดีมากครับนะครับให้เราตื่นตัวว่าเฮ้ยคุณวิจัยอยู่ในแลบไม่ได้นะพูดจาไม่รู้เรื่องไม่ได้นะคุณต้องคอมมูนิเคทรีซอสของคุณได้แล้วบอกว่าทำไมถึงต้องทำใช่ไหมครับครับก็ขอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้นี้ดร.ณัฐวุฒิพูดมาถึงเรื่องนึงแล้วเรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะคราวนี้เรามาดูว่าบทบาทความคาดหวังในการเอางานวิจัยต่างๆมาต่อยอดเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นในจริงในปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเห็นว่ายังไงนะครับขอทราบจากทางดร.ชูชาติครับคือสตาร์ทอัพอย่างโปรแกรมของสวช.ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นปัญหาหนึ่งที่มีอยู่นะครับคืองานวิจัยกว่าที่เอาไปใช้งานจริงมันมีช่องว่างประมาณหนึ่งเลยครับว่างประมาณหนึ่งครับคือนักวิจัยก็อยู่ในแลบทำงานวิจัยไปนะครับแล้วเพสการทำงานก็คือตีพิมพ์ส่งผลงานประมาณอาจจะ3เดือนแล้วก็อัปเดตอะไรเงี้ยมันไม่ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเลยใช่ไหมใช่ใช่ครับแบบเขาจะทำงานเป็นรอบของเขามีรอบของเขาซึ่งประมาณ 2-3 เดือนของงานฝั่งเอกชนธุรกิจเองเนี่ยเขาขับเคลื่อนด้วยแบบรายวันนะครับคือวันหนึ่งอาจจะต้องอัปเดตโมเดลให้ละนักวิจัยว่าฉันทำไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันมีความแตกต่างอยู่สตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเป็นตัวกลางครับเอาผลงานของ Nextech สวช.นี่ออกมาแล้วก็พยายามปั้นเป็นโซลูชันอะไรเพื่อตอบโจทย์อย่างรวดเร็วเลยครับอย่างเช่นผมเจอเคสอย่างเช่นแค่คำพูดสุวรรณภูมิผู้ฟังบอกว่าณไม่ได้ต้องออกเสียงกึ่งเสียงเป็นสุวรรณภูมิให้มันธรรมชาติผมก็ต้องปรับเลยครับปรับคืนนั้นเลยปรับคืนนั้นแล้วก็อัปเดตให้เขาเลยอย่างเงี้ยครับการทำงานมันคือเร็วอย่างนั้นนะครับก็คือออกมาเพื่อให้มันสามารถที่จะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีครับตรงนี้สำคัญนะฮะสำหรับการกับเอางานวิจัยไปใช้งานจริงได้ครับเรื่องนี้พี่ภาคมองว่าไงครับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้คือต้องอย่างที่อาจารย์ชูชาติพูดเลยนะครับว่าตัวสตาร์ทอัพเนี่ยจะเป็นตัว bridge gap นะครับจากการวิจัยออกมาที่บอกว่าเป็นการใช้งานจริงนะครับสิ่งที่ทางเราทาง KBG หรือว่าคิดว่าเราสามารถได้ต่อยอดนี้ได้คือว่าเรามองในแง่ของเป็นมุมมองของว่า partnership กับสตาร์ทอัพที่เป็นเรื่องของที่ทำเรื่องเทคโนโลยีต่างๆครับนะครับที่อย่างจะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Deep Tech ในด้านของ NLP หรือก็ตามที่มีสตาร์ทอัพพวกนี้ที่เป็นเทคโนโลยีที่เป็น core competency ของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะดึงเข้ามาเป็น partnership เราแล้วก็ช่วยต่อยอดในมุมของว่าเอามาใช้ในธุรกิจจริงอ่ะมันจะมีภาพมันมีมุมไหนที่เราสามารถไปใช้ได้อีกครับอันนี้นะครับเป็นมุมของ partnership เนี่ยที่เราอยากจะช่วยสตาร์ทอัพต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็หลังจาก partnership ไปแล้วเนี่ยเราก็จะมีว่าเอ้ยต่อไปในอนาคตเนี่ยเราจะทำเป็นลักษณะเหมือนโมเดลที่ว่าเราจะไปด้วยกันเพื่อไปบริการเซอร์วิสข้างนอกไหมนะครับซึ่งนี้มันจะกลับมาพอยต์ของหลักๆของสุดท้ายแล้วว่าผมมองว่ามันจะกลับมาพอยต์ที่พี่กระทิงพูดเลยว่าประเทศไทยต้องมี competitive advantage tech capability เราที่จากห้องแลบมาเป็นสตาร์ทอัพมาเป็นเซอร์วิสพวกนี้สุดท้ายแล้วว่าเมืองไทยประเทศไทยต้องมี tech capability ของตัวเองสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนี่คือเรื่องสำคัญผมว่าอันนี้คือจะเป็นสตอรี่ที่มันต่อยอดได้ที่ทำให้ไอ้ภาพของไอ้รีเสิร์ชที่บอกว่ามันต่ำมากเนี่ยมันขึ้นไปสูงได้นี่คือเป็นเรื่องที่ว่าแต่ที่เป็นเรื่องที่คิดว่าจำเป็นต้องไปในนะครับครับครับผมจริงๆมันก็ย้อนไปเหมือนตอนแรกที่เราคุยกันนะว่าของประเทศไทยเราเนี่ยเราแยกส่วนเนี่ยเราแยกส่วนทำกันเองแล้วสุดท้ายเนี่ยการจะมารวมกันมันยากมันจะดีแค่ไหนถ้าเกิดเราร่วมกันตั้งแต่แรกทุกอย่างมันจะไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับขออีกเรื่องนึงฮะในมุมมองของมหาวิทยาลัยนะครับคิดว่าเรื่องของบทบาทหน้าที่การทำงานวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจแล้วก็หน่วยงานในภาครัฐในอนาคตเนี่ยนะฮะคิดว่ามุมมองในเรื่องนี้ในอนาคตจะเป็นยังไงนะฮะอาจจะขอความเห็นจากหนึ่งท่านนะเพราะตอนนี้เวลาของเราเพลินๆในร่วงเลยมา40นาทีแล้วเหมือนกันนะฮะขอทราบความเห็นจากดร.กิตสุชาติครับเชิญครับครับก็ในมุมมองผมนะครับผมก็มองว่าตอนนี้เนี่ยทางภาครัฐและภาคเอกชนก็สนใจที่จะมาทำร่วมกับมหาวิทยาลัยครับครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยมีจำกัดนะฮะหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เกิดใหม่ก็น้อยลงนะครับแล้วก็เด็กที่สนใจเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเรามี human resource ที่จำกัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าทั้งสองภาคเนี่ยจะต้องเข้ามา involve กับทางมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาคนร่วมกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะutilize resource ตรงนี้เพื่อใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเนี่ยถามว่าชอบไหมชอบมากนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์ก็บอกไปว่าเราอยากจะเห็นงานวิจัยของเราเนี่ยถูกออกไปใช้นะครับแล้วก็เห็นว่ามันมี impact นะครับมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบนักวิจัยด้วยความเป็นนักวิจัยเราก็ยินดีนะครับเราชอบนะครับแล้วก็ผมก็เลยมองว่าตอนนี้เนี่ยทาง KBTG เนี่ยมาถูกทางนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานแรกๆที่มาทำตรงนี้ครับครับผมครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวปิดท้ายแพนเนลแรกนี้นะฮะขอเป็นพี่ภาคพี่ทีมครับสุดท้ายอยากให้เล่าถึงบทบาทของภาคธุรกิจการเงินการธนาคารในด้านการวิจัยแล้วก็การพัฒนาเพิ่มเติมหน่อยฮะครับคือที่จริงต้องบอกว่าภาคธุรกิจการเงินธนาคารเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกกับชีวิตของทุกคนในประเทศอันนี้คือสิ่งสำคัญนะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่เป็นส่วนขอโทษนะครับเป็นส่วนที่จะทำให้งานวิจัยเนี่ยสามารถเข้าถึงมือทุกคนได้อย่างที่พี่กระทิงบอกเลยว่ากดปุ่มเดียวแล้วถึงบอกว่า15ล้านคนเนี่ยอันนี้คือเป็นส่วนที่บอกว่าเราอยากให้มันเกิดขึ้นอย่างนั้นเราอยากให้งานวิจัยของคนไทยนะครับเนี่ยกดทีเดียวปุ๊บเนี่ยมันสามารถจะเป็นด้านหน้าจะเป็นบอกว่าเรื่องของuser experience เป็น face recognition หรือว่าเป็นเรื่องอะไรก็ตามหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถเข้าถึงคนไทยได้แล้วต่อยอดไปในอนาคตคือไปในต่างประเทศได้คือเราไม่ได้มองเราอย่างพี่กระทิงบอกว่าตอนนี้อย่าง KBDG เองเราคงไม่ได้มองว่าเราจบอยู่ภายในประเทศเราจะไปเป็นเราจะเราอยากจะไปต่างประเทศเราก็อยากเอาเทคโนโลยีของคนไทยเนี่ยไปต่างประเทศเหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าถ้าธุรกิจธนาคารณปัจจุบันในอย่าง KBank KBDG เองเนี่ยสามารถช่วยงานวิจัยของคนไทยได้นะครับครับผมทางพี่ทีมนะครับเสริมทางพี่ภาคเร็วๆก็ได้นะครับคือพี่ภาคมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราบอกว่าจริงๆแล้วแบงค์อย่าง KBank KBDG เนี่ยนะครับเป็น marketให้กับ research product ได้นะครับผมอาจจะเพิ่มอีก2 angle angle ที่2ก็คือเป็นอาจจะเป็น funding resource
อะไรบางส่วนเท่ากับว่าเทคโนโลยีบางอย่างที่รู้สึกว่าเออมันดีอะไรพวกนี้เราก็จะมีVC เรามีอะไรที่อยู่ทางฝั่งเราที่สามารถจะเข้าไปซัพพอร์ตเข้าไปอะไรเพื่อทำให้สตาร์ทอัพต่างๆหรือว่ารีเสิร์ชต่างๆไปได้อันที่3นะครับก็คือจะมองว่าเราก็เป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์มได้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วทาง KBank KBG เองเราก็เป็นถือว่าเป็นบริษัท IT 1ใหญ่อันนึงในประเทศไทยนะเพราะว่าจริงๆหลายอย่างเนี่ยผลงานวิจัยหลายอย่างที่ทำขึ้นมาเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยถ้าเราได้ expertise ในเรื่องของด้าน IT ทางด้าน engineering ของคนที่ทำ mobile banking นะครับผมที่ต้องบอก mobile banking ก็เป็น critical application นะครับของประเทศไทยอันนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรามีเทคโนโลยี expertise ที่เข้ามาช่วย embed แล้วเข้ามาช่วย empower research ให้กลายเป็น product ที่IT แข่งได้ครับผมประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากนะครับนี่คือช่วงแรกในพาร์ทแรกของเราขอบคุณทุกท่านบนเวทีนะครับขอบคุณมากครับนะฮะพี่ทีมอยู่กับเราต่อนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราจะคุยกับคุณเยอะมากเยอะมากจริงฮะเพราะว่าเราร่วมงานกับหลายหน่วยงานพาร์ทแรกเราคุยกันแล้วกับ4หน่วยงานนะฮะเดี๋ยวอีก5หน่วยงานเราจะมาต่อกันเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวพี่ทีมอยู่บนเวทีต่อนะครับเพราะว่าจะมีอีก1ท่านขึ้นมาพูดคุยด้วยจากทาง KBTG นะครับเรียนเชิญเลยครับดร.เจริญชัยบวรธรรมรัตน์ครับ Senior Principal Visionary Architect แขก KBTG นะครับนะฮะบอยของเรานะครับต่อเนื่องเลยนะครับขอเรียนเชิญศาสตราจารย์ดร.ธนารัตน์ธีระมั่นคงครับนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาคงคจันทร์ครับผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับดร.อักริศครับสังเพชรผู้อำนวยการหลักสูตรคาร์เนกีเมลลอน KMITL มหาวิทยาลัย CMKL ครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์สมโชคเรืองอิทธินันท์ครับรองหัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และประธานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และอีกท่านครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คณัฐตั้งวงศาครับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับว้าวรู้สึกว่าเยอะกว่าเมื่อกี้อีกนะครับสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงแรกเราคุยไปแล้วเกือบ4หน่วยงานนะฮะทั้งทางสารศึกษานะครับแล้วก็ทางหน่วยงานภาครัฐครั้งนี้มาเริ่มต้นกันต่อนะครับอยากให้เล่าเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยปัจจุบันที่เราดึงภาคธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนานักศึกษานะครับเรื่องนี้ขอเริ่มต้นที่อาจารย์สมโชคครับสวัสดีครับวันนี้ผมจากมหาเกษตรศาสตร์ครับหลักเรื่องการดึงภาคเอกชนมาเนี่ยเราได้พยายามมาหลายปีแล้วแล้วก็คือเราก็บ้าภาคการอะไรบ้างเนี่ยเรื่องการทำหลักสูตรเนี่ยเราก็จะดึงผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนมาร่วมประเมินหลักสูตรนะครับแล้วเราพยายามที่จะให้เอกชนเนี่ยมาช่วยในการสอนนะครับโดยเฉพาะเราจะมีโปรแกรมที่เป็นเรื่องของสากิจนะครับฝึกงานเนี่ย4เดือนแล้วก็เราเพิ่มเป็นเรื่องซัมเมอร์เนี่ยอีก1ซัมเมอร์เนี่ยจะมีการฝึกงาน6เดือนที่เราสอบไปได้แล้วก็อีกเทอมที่2เนี่ยเราจะมีเรื่องของทำซีเนียร์โปรเจกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นปริญญาตรีเนี่ยเราก็จะมีประมาณ1ปีที่สามารถที่จะดึงภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมได้โดยภาคเอกชนเนี่ยจะเข้ามาช่วยในหลายด้านเช่นเรื่องของให้โจทย์อันแรกเพราะว่าโจทย์ที่เราอยู่ในมหาลัยเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่อาจจะไม่ค่อยเป็นจริงแล้วก็มีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราดึงภาคเอกชนมาช่วยในการให้โจทย์นะครับอันที่2เนี่ย ก็สำคัญมากเพราะว่าให้แค่โจทย์อย่างเดียวไม่พอเพราะว่าเราไม่เข้าใจในตัวโจทย์ครับผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยให้นักศึกษาเนี่ยนิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้าใจในโจทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประเมินผลงานในการที่ผลของการศึกษานะครับอันนี้เป็นหลักสูตรปริญญาตรีนะครับส่วนโทกับเอกเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรที่จะให้ภาคเอกชนเนี่ยส่งคนมาเรียนกับเราแล้วเราก็จะเอาโปรเจกต์ของภาคเอกชนเนี่ยเป็นตัวIndependent Study หรือว่า Thesis ไปเลยครับก็เรียนเทอมเดียวแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้ภาคเอกชนเนี่ยส่งคนมาส่งคนผู้เป็นคนประเมินให้แล้วก็มารันโปรเจกต์ด้วยกันใน2ปีเนี่ยเราก็น่าจะได้งานวิจัยที่ค่อนข้างจะโอเคครับครับผมขอบคุณมากนะครับขอในมุมมองของดร.รัชดาครับก็สำหรับหลักสูตร Data Science and Innovation ของวิทยาลัยสาวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเราเป็นหลักสูตรในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะซึ่งคอนเซปต์ของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็คือว่าการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมต้องมาด้วยกันนะคะเพราะว่าปัญหาของการผลิตบัณฑิตออกไปในที่ผ่านมาเนี่ยก็คือพอเด็กจบปุ๊บนะคะไปทำงานบริษัทก็ต้องเทรนให้นะพอเทรนเสร็จปุ๊บก็ไปแล้วนะคะคือบัณฑิตที่จบมาเนี่ยไม่พร้อมใช้เพราะฉะนั้นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เลยบอกว่าทำไงที่ผลิต
ผลิตออกมาแล้วพร้อมใช้ทันทีครับถ้าพร้อมใช้ได้ก็คือเราก็ต้องมีการร่วมมือกันตั้งแต่ต้นนะคะคราวนี้หลักสูตรของเราเนี่ยจะเป็นหลักสูตรที่อาจจะแปลกกว่าคนอื่นหน่อยตรงที่ว่าเราจัดการเรียนการสอนเป็นโมดูลนะคะเราเริ่มต้นจากการเอาภาคธุรกิจเข้ามาคือเราได้เรียนเชิญดร.ทีมนะคะมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอ๋อเป็นอาจารย์ด้วยใช่มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาช่วยกันดูกันให้ความเห็นในการที่จะออกแบบหลักสูตรนะคะจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยการเรียนการสอนของเราจะเป็นแต่ละโมดูลเป็นเรื่องๆไปเลยโฟกัสเป็นเรื่องๆซึ่งในโมดูลมี5วิชานะคะ4วิชาเป็นทฤษฎีและ1วิชาคือ Capstone Project ก็คือการเอาทฤษฎีทั้ง4วิชาเนี่ยมาสร้างเป็นโปรดักต์ออกมาซึ่งในส่วนของ Capstone Project เนี่ยเราก็จะเชิญภาคธุรกิจเนี่ยเข้ามาเป็นคนให้โจทย์เป็นคนมาคนคอยคอนโทรลดูแลให้นักศึกษาเราเนี่ยได้ทำงานตามโจทย์ที่ภาคธุรกิจให้มานะคะอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อันนึงของหลักสูตรนะคะคแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันอาจจะคือเราเริ่มตั้งแต่ปี3เลยจริงๆตามคอนเซ็ปต์เนี่ยปี3เนี่ยภาคธุรกิจเข้ามาแล้วนะคะปี3เทอม1เข้ามาจากนั้นฝึกงานซัมเมอร์ปี3ก็มีการฝึกงานอีก2เดือนนะคะก็ฝึกตามภาคธุรกิจต่างๆเสร็จแล้วตอนเด็กไปฝึกงานเด็กก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไปเจอปัญหาของจริงครับกลับมาปุ๊บเด็กอาจจะไปฝึกงานที่ KBTG แล้วแบบรู้สึกว่า AI มันน่าตื่นเต้นเด็กก็กลับมาก็จะเป็นโมดูลที่ให้เลือกนะคะเป็นโมดูลให้เลือกเด็กอาจจะเลือก AIเลือกเรียนดิจิทัลฟอเรนซิกเลือกเรียนเฮลท์อินฟอร์เมติกเราจะมีโมดูลให้เขาเลือกเพื่อให้เขาเติมเต็มสิ่งที่เขาอยากทำจากนั้นปี4เทอม2เด็กจะไปทำสาขาศึกษาอีก4เดือนนะคะอันนี้ก็คือไปทำงานตามที่เขาอยากจะทำเลยนะคะเพราะนั้นเราการันตีได้ว่าเด็กที่จบจากหลักสูตรของเราเนี่ยใกล้ชิดกับภาคธุรกิจนะคะได้เห็นโจทย์จริงๆได้เห็นมุมมองและปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นค่ะโอ้รู้สึกดีจังเลยถ้าเป็นเด็กรุ่นนี้เนาะเราได้เห็นแบบภาพชัดเจนตอนที่ผมเรียนผมรู้สึกว่ามองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันในตอนนั้นนะฮะในมุมดร.คณัฐล่ะครับคิดยังไงครับจากวิทยาลัยนานาชาติมหิดลนะครับก็ผมคิดว่าในมุมมองของโปรแกรมมันก็ตามที่ดูแลเทคโนโลยีเนี่ยครับเรามีโจทย์ใหญ่ๆอยู่2เรื่องก็คือว่าเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากเนี่ยเราสนใจเรื่องทักษะปัจจุบันกับทักษะของอนาคตนะครับทักษะปัจจุบันคือทำยังไงก็ได้ให้ปัจจุบันสมมติว่าอยากจะหางานปุ๊บเนี่ยเราพร้อมที่จะใช้งานเลยส่วนทักษะอนาคตนี่คือทำให้เราค้นหาตัวเองแล้วก็สามารถเรียนรู้ต่อยอดไปได้เรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเนื่องจากว่าเทคโนโลยีก็เปลี่ยนเร็วมากใช่ไหมครับใช่ครับในส่วนของทักษะอนาคตเนี่ยครับผมรู้สึกว่าในคอนเซปต์ของวิทยาลัยชาติเนี่ยเรามีกระบวนการที่ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ตัวเองอยู่แล้วในมุมมองของ flexible education หรือว่า liberal arts concept ครับซึ่งตรงนี้ครับก็ทำให้นักเรียนเราเนี่ยได้เรียนกว้างแล้วก็มีความแกร่งในพื้นฐานเป็นเบื้องต้นแต่ว่าพอกลับมาพูดถึงเรื่องทักษะปัจจุบันเนี่ยความยากมันอยู่ตรงที่ว่าเรามีทักษะมากมายที่ควรจะต้องเรียนแต่ก็ไม่มั่นใจว่าควรจะต้องเรียนอะไรบ้างอันนี้คือส่วนที่ภาคเอกชนเข้ามาช่วยเราได้อย่างมากครับก็คือว่าภาคเอกชนเข้ามาบอกว่าโอเคอันนี้คือเทคโนโลยีที่ปัจจุบันใช้อยู่จริงแล้วให้คำแนะนำว่าอันนี้แหละคือถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยมีคนต้องการคุณแน่ๆอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าภาคเอกชนรับเด็กเราไปฝึกงานในส่วนของสหกิจหรือว่าอินเทอร์นชิพก็ตามเนี่ยครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเรารู้ว่ากลับมาเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่เขาอยากทำมันก็ชัดเจนมากขึ้นมากๆมองเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับขอไปที่ดร.อัครฤทธิ์ครับอยากคุยถึงเรื่องของแนวคิดการเรียนการสอนของ CMKL ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับต่างชาติเพื่อพัฒนานักศึกษานะฮะตอนนี้เราพัฒนาหลักสูตรอะไรร่วมกับทาง KBTG บ้างครับครับผมก็ของ CMKL นะครับจริงๆเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมกันระหว่างCarnegie Mellon กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าจุฬาฯมหาวิทยาลัยลาดกระบังนะซึ่งปีนี้จริงๆเราก็ค่อนข้างเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่นะตั้งแต่เราตั้งมาเนี่ยปีนี้ประมาณปีที่4ครับนะผมแต่ว่าณ Day 1ที่เราสตาร์ทมาเลยเนี่ยเรารันมาด้วย Mindset ที่เราต้องคอลลาเบรทกับภาคเอกชนภาคธุรกิจมาโดยตลอดนะหลักสูตรที่เรานำร่องไปเนี่ยเป็นElectrical and Computer Engineering นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหลักสูตรโทเอกนะครับผมแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคืองานวิจัยที่เราโคกับ
ทางมหาวิทยาลัยทั้งคาร์เนกี้เมลลอนเองแล้วก็ภาคเอกชนในประเทศนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยpointของเราคือเราต้องการที่จะแก้ปัญหาของประเทศไทยนะผมแล้วเราก็เอาทั้งอาจารย์ professor จากต่างประเทศเนี่ย PhD ต่างประเทศเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาของบ้านเราอันนี้เป็นข้อที่แตกต่างของมหาวิทยาลัยที่เราทำครับแล้วเราก็จะพยายามจะ attract talent ต่างๆนะในประเทศเนี่ยโคกับทั้งน้องปริญญาตรีที่ลาดกระบังแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เราถือว่าเราเปิดโอกาสให้เทคโนโลยีของเราเนี่ยเป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาตินะครับผมแล้วการที่จะโคกับทางภาคเอกชนเนี่ยเราก็จะทำให้สามารถมีที่ที่จะปล่อยของนักวิจัยออกไปได้นะครับผมก็นะแล้วก็ในเร็วๆนี้นะครับผมก็คือเราก็กำลังอยู่ในกระบวนการที่จะพิจารณาขยายไปในระดับปริญญาตรีนะซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของ4ด้านก็จะเป็นเรื่องของ AI นะdesign system นะแล้วก็ cyber security ซึ่งเราถือว่ามันเป็น core technology ของอนาคตจริงๆนะครับผมซึ่งตอนนี้เป็นที่ต้องการมากนะครับผมแล้วเราผลิตยังไงเราก็พยายามที่จะ collaborate กับมหาวิทยาลัยต่างๆนะแล้วก็มาช่วยกันทำตรงนี้ครับทางดร.อักริศพูดถึงเรื่องของ AI มาแล้วนะฮะไปที่ดร.ธนารักษ์เลยครับแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรของประเทศในด้านของ AI นะฮะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราร่วมกับ KBTG ยังไงบ้างครับครับตรงกับ KTBG นะครับเราจริงๆเราก็มาร่วมกันตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการจัดงานที่เราเรียกว่า AI Robotics Contest นะครับอยู่ที่ Impact เมืองทองธานีนะครับก็เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้สัมผัสกับ KTBG KBTG แล้วก็ทำงานร่วมกันโดยที่สมาคมเองเนี่ยก็ตั้งอยู่ในตรง Impact เมืองทองธานีนะครับก็อยู่ข้างๆกันเลยนะครับแล้วตอนนั้นเราจัดเราก็เลยมีการจัดโดยที่เราได้รับทุนจากสพช.ทางด้านของพิพิธภัณฑ์นะฮะทางด้านของพิพิธภัณฑ์องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับแล้วเราก็เลยจัดแล้วก็มีตอนนั้นก็เลยได้เรียนรู้ว่าทาง KVG มีเรื่องของ Tech Jam นะครับแล้วก็มีพวก data อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งผมคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่ว่านักศึกษาที่อาจจะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนี่อาจจะเน้นเรื่องของทฤษฎีนะครับเวลาที่ไปเรื่องของปฏิบัติปุ๊บเราต้องมาเจอของจริงเนี่ยว่าผมเห็นว่าเคสของทางที่ KBG ค่อนข้างจะดีมากนะครับตอนนั้นเราก็เอาเคสตรงนี้นะครับมาอะแดปต์ใช้ในโครงการ AI and Robotics Contest ตอนนั้นครับแล้วก็เลยได้เจอดร.ทีมก็พูดคุยกันนะครับหลังจากนั้นผ่านมาเนี่ยก็3ปีนะครับมาถึงปีนี้เนี่ยเราก็มีโครงการ Super AI Engineer นะครับซึ่งเราก็ได้รับทุนจากOVOLมานะครับก็คนอยู่ที่ 2,059 คนเข้ามาในโครงการคัดให้เหลือ400คนนะครับตอนนั้นก็เรียนออนไลน์ไปประมาณ6สัปดาห์เรียน6สัปดาห์แล้วเราก็คัดเลือกให้เหลือ140คนนะครับแล้วก็มาเข้าสู่โครงการที่เป็นออฟไลน์ก็มาที่ออนไซต์ที่คัดเทเลคอมนะครับตอนนั้นก็พยายามหามกันว่าเอ๊ะ KTVG ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าสถานที่อะไรต่างๆก็รู้สึกว่าไปที่แคทเทอร์คอมนะครับพอเรากะว่าอยากให้เขาอยู่ที่นั่นเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วเราก็อยากจะให้มีหน่วยงานที่เป็นองค์กรธุรกิจเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับซึ่งตอนเดือน12เนี่ยเราทำไป2อาทิตย์ครับปรากฏว่าโควิดมาแต่2อาทิตย์นั้นผมคิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าเราให้เขาทำงานเราสอนเขาวันจันทร์อังคารถึงวันพุธแล้ววันพุธตอนบ่ายจนถึงวันศุกร์ก็เป็นการเฮกาตอนนะครับโดยที่เราคิดว่าเราจะเฮกาตอนเนี่ยทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เพื่อที่ให้เขาได้เจอโจทย์ที่แตกต่างกันนะครับตอนนั้นก็โจทย์ที่เข้ามาของ KBG ก็มีในสัปดาห์ที่2นะครับตอนนั้นก็เป็นเรื่องของไฟแนนซ์การพิจิตรอะไรต่างๆซึ่งทำให้เราได้เด็กได้พัฒนาตัวเองนะครับโดยที่ได้เจอของจริงแต่โดยภาพรวมๆเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเป็นออนไซต์ไปออนไลน์ไปเนื่องจากติดโควิดแล้วทำไปประมาณ6อาทิตย์นะครับแต่ผมกล่าวโดยรวมๆเนี่ย ณปัจจุบันเนี่ยเข้าคนที่ร่วมงานเนี่ยก็ไปเข้าตามองค์กรที่ฝึกงานอันนี้จริงๆเราอยากเรียกว่าเป็นการแสดงฝีมือนะครับทาง KVG ก็มีไปประมาณสัก 4-5 คนนะครับนะครับรับไป 4-5 คนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าเด็กที่ไปปัจจุบันที่เข้าถึงโครงการเนี่ยมีประมาณ 30% กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณเกือบประมาณ1ใน3เนี่ยที่ค่อนข้างเก่งมากและอยู่ที่1ใน3เนี่ยประมาณว่าสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้สูงขึ้นและ1ใน3เนี่ยก็อยู่ในลักษณะของการรีสกิลครับครับก็ในลักษณะแบบนี้สมผมคิดว่าในการทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะเจอ
พอร์ชั่นประมาณนี้อย่างเช่นเราหวังว่าเด็กที่เข้ามาในหลักสูตรเราจะเก่งทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะหวังอะไรไม่ค่อยได้ครับเราจะหวังได้ประมาณนี้แต่ว่าเราต้องคิดว่าเราจะทรีตคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะแตกต่างกันได้ไหมนะครับอย่างเช่นคนที่เก่งเนี่ยเราก็เสริมศักยภาพเขาครับนะครับแล้วคนที่รีสกิลเราก็เอาคนที่เก่งไปสอนเขาได้ไหมนี่นะครับอย่างโครงการเนี่ยเราก็มองว่าเด็กที่เก่งเนี่ยควรจะเข้าไปสอนเด็กด้วยเพื่อให้เขารู้จักทักษะในการที่จะสอนในการที่จะอธิบายนะครับผมเลยคิดว่าหลายๆอันอย่างผมเองก็อยู่ในต่างประเทศก็มักจะเห็นเรื่องของลักษณะของปริญญาเอกมาเป็น TA สอนอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันเป็นหลักการที่ดีนะครับนะครับและอีกอย่างนึงคือถ้าเราสามารถเปิดแคมปัสให้มันอยู่ได้24ชั่วโมงอย่างอยู่ต่างประเทศเนี่ยบางทีเขาอยู่กันดึกๆดื่นๆครับแล้วรุ่นพี่รุ่นน้องก็อยู่ด้วยกันสอนกันเนี่ยผมว่ามันได้ประโยชน์เยอะแต่บางทีเรารู้สึกเมืองไทยเนี่ยก็อาจจะติดข้อจำกัดที่ว่า5โมงต้องกลับหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็มีเห็นในหลายๆที่ซึ่งผมคิดว่าถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยเราเปลี่ยนลักษณะได้ไหมนะครับแล้วก็ใครสนใจก็เข้ามาร่วมคือเปลี่ยน mindset ของคนที่จะเข้ามาร่วมครับผมยังบอกยังนึกเลยว่าถ้าเมืองไทยเราถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยอาจจะต้องเป็น disruptive คือต้องเปลี่ยนแบบพลิกๆไปเลยหรือเปล่าเพราะถ้าเรายังเอาแบบเดิมๆเราอาจจะได้ของเดิมๆอยู่เหมือนเดิมแต่อย่าง KBG ทำในหลายๆเรื่องที่ผมเห็นผมว่าแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะหลายๆที่ด้วยอาจจะไม่ได้ KBG ที่เดียวก็มีไอเดียที่ดีๆนะครับซึ่งอยากจะเปลี่ยนครับโดยเฉพาะอย่างเช่นการลดจำนวนเครดิตลงผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ให้เด็กสามารถที่จะไปเรียนรู้ในสิ่งที่เขาชอบเฉพาะทางไม่ใช่ว่าเป็นทุกอย่างเหมือนกับไซโลที่ทำอยู่ในปัจจุบันคือการเปลี่ยนอะไรแบบนี้เนี่ยทาง KBG ก็จะเป็นการนำร่องมาแต่ทางมหาลัยเนี่ยก็อาจจะยังเปลี่ยนยากเนื่องจากมันมีข้อจำกัดเรื่องหลักสูตรอะไรต่างๆครับซึ่งผมคิดว่าเราก็มีเคสที่ดูมากมายแล้วก็จริงๆก็ต้องเอาเคสต่างๆเนี่ยมาศึกษากันแล้วก็ทุกคนจะได้ listen learn ในสิ่งที่ดีๆครับครับผมอาจจะจบรอบที่หนึ่งอย่างนี้ก่อนนี่แหละครับขอบคุณครับคุณมากครับจริงน่าสนใจนะว่ามีหลายคนที่เก่งมากๆแต่สื่อสารตอบไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้อาจจะทำให้ฝึกเรื่องการสื่อสารของคนนั้นไปด้วยนะครับมาที่พี่บอยพี่ทีมฮะอันนี้อยากให้พูดถึงเรื่องของ data analytics and deep technology นะครับคิดว่าการวิจัยเรื่องนี้จะนำไปสู่ความจริงในด้านธุรกิจยังไงบ้างอันนี้สำคัญมากเลยครับผมว่าก็เหมือนกับที่ทางหลายๆท่านที่ขึ้นมาพูดนะครับว่าจริงๆเนี่ยสกิลเรื่องของ data analytics หรือ AI เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็ที่เราอยากทำงานกับมหาวิทยาลัยเนี่ยในมุมมองของภาคเอกชนเข้าไปเพราะว่าเราเห็นว่าเรามีโจทย์ค่อนข้างเยอะและเป็นโจทย์แต่อันเนี่ยเป็นโจทย์ที่สำคัญและจริงๆเนี่ยด้วยศักยภาพของแค่บริษัทหนึ่งเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะนั้นเนี่ยการทำ collaboration กับทางมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เกิด use case จริงทำงานได้จริงรวมถึงเอา use case เนี่ยเข้าไปทำ research หรือว่าเอาเข้าไปเพื่อเขาเรียกนะครับให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองเล่นลองใช้เนี่ยมันจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วก็เกิดการวินทั้งสองฝ่ายนะครับเราจะได้ทั้ง tech talents ได้ทั้ง use case จริงได้ทั้งการนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันจะตอบโจทย์ในเรื่องของแค่ภาคเอกชนกับภาคการศึกษาแต่จริงมันเป็นเรื่องของทางประเทศด้วยครับว่ามันจะได้พัฒนาไปได้ไกลครับผมครับพี่ทีมฮะจะเสริมจากทางพี่บอยว่าก็อย่างที่พี่บอยบอกคือเทรนด์ตอนนี้ครับแน่นอนก็คือว่าดีมานด์ในเรื่องของดิจิตอลนะครับเรื่องของ data เรื่องของเทคโนโลยีมันมากขึ้นแต่ว่าปริมาณน้องที่เกิดขึ้นเด็ก population ก็จะลดลงเพราะฉะนั้นมันเป็นการที่บอกว่า resource ถ้าเรามองว่า resource ประเทศไทยก็คือเป็น talent คือเด็กๆเข้ามาเนี่ยเราใช้ทิ้งใช้ขว้างไม่ได้แล้วนะครับแปลว่าเด็กแต่ละคนน้องแต่ละคนที่เข้าไปศึกษาเนี่ยนะครับทางเอกชนทางภาค business เนี่ยต้องเข้ามีบทบาทเพื่อเข้าไป early นะครับเข้าไปชี้ problem ที่ถูกต้องใช่ไหมครับให้ feedback เขา early แต่เนิ่นๆนะครับเพื่อให้แน่ใจได้ว่าเขารู้ว่าเขากำลังเรียนอะไรเพื่อเอาไปใช้ในอนาคตยังไงนะครับก็คือการให้โจทย์ที่ถูกต้องแล้วก็ให้ support นะครับตั้งแต่ตอนต้นอันนี้ก็เสริมจากทางพี่บอยครับครับขอบคุณทั้งสองท่านนะฮะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายนะครับแต่ว่าถามทุกท่านเลยนะฮะคาดหวังนะฮะต่อคุณภาพนักศึกษาหรือบุคลากรเมื่อภาคธุรกิจเข้าไปมีส่วนร่วมใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นและคิดว่าจะส่งผลไปในทิศทางที่ดีขึ้นยังไงบ้างในอนาคตนะครับขอเริ่มจากดร.รัชดาครับโอเคค่ะ
ไม่อยากใช้คำว่าคาดหวังค่ะเพราะว่าคาดหวังปุ๊บเนี่ยมันจะมีผิดหวังเราคิดว่าไหนๆเรามาร่วมผิดหวังก็ได้ฮะใช่เพราะว่าพอคาดหวังปุ๊บเนี่ยมันหมายถึงว่าอาจจะไม่บาลานซ์กันในการทำงานแต่ถ้าบอกว่าเรากำลังร่วมมือกันเนี่ยเรามาคาดการณ์กันดีกว่าว่าในอนาคตของเราจะเป็นยังไงนะคะก็หลังจากที่เรามาร่วมมือกันจากหลักสูตรที่ตัวเองทำเนี่ยแล้วก็ได้ร่วมมือกับทาง KBTG ซึ่งเป็นภาคธุรกิจภาคหนึ่งที่ร่วมกับหลักสูตรเนี่ยรู้สึกว่าทำให้อาจารย์เนี่ยอันแรกเลยกระตือรือร้นก่อนละนะคะโจทย์บางโจทย์คืออย่างที่ผ่านมาเราสอนหนังสือเนี่ยเราเหมือนตัดเสื้อนะคะทุกคนเราตั้งใจตัดประณีตมากนะคะเลือกทุกอย่างที่ดีที่สุดแต่เราไม่ได้ดูเทรนด์แฟชั่นเลยว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนนะคะลูกค้าเป็นยังไงทำไมเราไม่เราตัดไปปุ๊บเขาไม่ใส่บอกมันเชยหรือว่ามันยังใช้ไม่ได้เพราะนั้นพอเราได้ดีไซเนอร์มานะได้แฟชั่นดีไซเนอร์คือภาคธุรกิจมาเขาก็จะมาบอกเรามาออกแบบกันเลยว่าตัดเสื้อผ้าแบบนี้กำลังเป็นที่นิยมนะเพราะนั้นนอกจากเขามาบอกแล้วเขายังซัพพอร์ตเราด้วยนะคะเพราะว่าอย่างเช่น Data Science เนี่ยเมื่อกี้หลายๆท่านก็พูด Data เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วเวลาที่เราเรียนการเรียนการสอนถ้าเราไม่มีภาคธุรกิจเนี่ยใช้ Open Data ที่มีอยู่นะมันสวยงามค่ะมันแทบจะคลีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่พอมาเจอของจริงเนี่ยถึงที่รู้ว่าอุ๊ยเรายังต้องเจออะไรอีกเยอะให้เขาเจอตั้งแต่ต้นแล้วเดี๋ยวไปเจอของจริงก็จะไปได้รอดนะคะเพราะนั้นแล้วก็คาดการณ์ว่าหลังจากที่เราร่วมมือกันแล้วเนี่ยเราน่าจะพัฒนากำลังคนนะให้กับประเทศที่พร้อมใช้นะคะแล้วก็ตรงตามเป้าหมายของประเทศณเวลานั้นนี่คือสิ่งที่คาดการไว้ค่ะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวต่อไปครับเชิญท่านอาจารย์สบโชคครับคาดการไว้ยังไงบ้างครับครับคือ2 3อย่างนะครับอันแรกเนี่ยผมว่าปัญหาใหญ่ที่เราจะเจอคือความคาดหวังเอกชนเนี่ยมันจะอาจจะมากแล้วก็มีเรื่องของเวลาที่มันจะต้องพลิกพอสมควรแล้วก็ความแม่นยำของเนี่ยก็จะเป็นตัวแรงบีบอะไรเนี่ยต้องปรับตัวก็จะมากแต่ว่าผมว่าทิศทางระยะยาวเนี่ยน่าจะดีขึ้นครับอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของกลไกของมหาลัยเองคือในการปรับตัวกับมหาลัยและถูกควบคุมด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาไอ้รอบเนี่ยเป็นเรื่องยากมากผมเข้าใจว่าทุกคนก็จะเจอปัญหาเดียวกันการปรับเนี่ยจริงๆเอกชนต้องการปรับแค่1หรือ2เดือนปรับแต่กลไกการปรับของมหาลัยเนี่ยต้องเป็นปีนะแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยก็เป็นเรื่องยุ่งยากมากพอสมควรเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกลับเป็นเรื่องของตัวชี้วัดของมหาลัยแล้วก็ไปปรับให้มันเหมาะกับสภาพอย่างเช่นตัวชี้วัดอาจจะเป็นเรื่องของการได้แต้มเนี่ยต้องมาจากการร่วมมือกับเอกชนนะครับผลิตบัณฑิตมาจากการที่มหาลัยเนี่ยทำงานร่วมกับเอกชนมากๆขึ้นนะครับก็ทำให้อาจารย์ในมหาลัยเนี่ยปรับตัวได้อีกอันนึงที่มันจะเป็นปัญหาเยอะเราจะมีคนที่เราผลิตไปแล้วเนี่ยในหลายทศวรรษ 2-3 ทศวรรษที่เป็นตลาดแรงงานอันนี้เป็นส่วนสำคัญซึ่งอาจจะห่างไกลจาก AI ไปแล้วอาจจะห่างไกลเรื่องของ Deep Tech มากอันนี้เป็นเรื่อง Reskill ขนาดใหญ่นะครับที่มหาลัยต้องพิจารณาเพราะว่าTraditional ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มเก่านะครับแล้วซึ่งเขาต้องอยู่ในบริษัทอีกสัก10ปี20ปี30ปีเราจะทิ้งเขาได้ยังไงเราได้ดึงกลับเข้ามารีสกิลใหม่ครับนี่ก็ของมหาลัยที่เราต้องปรับตัวเยอะครับขอบคุณมากครับทางดร.คณัฐครับต่อเลยครับผมว่าเอกชนนะครับเข้ามาให้แรงบันดาลใจมหาวิทยาลัยจะไปในทิศทางในเวลาเดียวกันเอกชนก็เข้ามาให้แรงกดดันด้วยครับให้มหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ถูกต้องตัวอย่างเร็วๆนี้ครับเราได้ดร.ทีมไปเป็นผู้ช่วยพิจารณาสูตรให้เราแล้วก็ไปเป็นวิทยากรให้เราด้วยแล้วก็ได้พี่ภาคไปเป็นguest speaker ให้ในวิชานึงทำให้เด็กติดตัวมากขึ้นครับว่าโอเคคนอื่นก็ทำอะไรกันอย่างนี้แล้วเราควรจะต้องทำตามให้ได้ในมุมมองอีกมุมมองนึงก็คืออาจารย์นะครับมันเป็นเวทีที่ทำให้อาจารย์มีอะไรทำมากขึ้นแล้วก็ทำโจทย์ที่ตอบไม่ใช่แค่งานวิจัยที่เอาไปขึ้นหิ้งแต่ว่าเราเป็นโจทย์ที่จะมีเวทีเอาไปใช้จริงในประเทศนะครับครับโหเรียกว่าทำให้ตื่นตัวทั้งสถานศึกษาเลยแหละนะฮะต่อเลยนะครับที่ดร.อัครฤทธิ์ครับครับผมก็เราคิดว่าการร่วมมือกันนะครับมันเป็นเรื่องของการปรับ mindset นะฮะจริงๆสิ่งที่เรา look forward นะฮะโดยตัวของ CMKL เองจริงๆเราจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนะตรงที่เราค่อนข้างมี freedom ในการทำหลายๆอย่าง
นะผมว่าเกิดมาแปลกประหลาดนะแต่ทีนี้เนี่ยข้อดีของการร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะก็คือ mindset ของนักศึกษาหลายๆทีเนี่ยนักศึกษาเราเนี่ย engineering จ๋ามากเลยนะครับผมเขาก็จะสนใจแต่เทคโนโลยีนะทีนี้เนี่ยอย่างคอร์สที่เรามีนะคอร์สแรกที่เราให้นักเรียนทุกคนทำคือ researchinnovation and entrepreneurship นะซึ่งตัวนี้เราจะโคกับทางภาคเอกชนเขาเข้ามาให้โจทย์นะเอกชนมี resource มีโจทย์บางอย่างที่แบบอยากจะทดสอบแต่เอกชนคือจริงๆคือ stretch out แล้วนะเขาให้นักศึกษาทดสอบทีนี้นักศึกษาเนี่ยต้อง build งานเพื่อให้ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับผมแล้วเป็นครั้งแรกหลายๆคนเป็นครั้งแรกที่เขาเจอเอกชนแล้วก็แบบเอกชนเป็นคนให้เกรดอะนะคือเขาก็แบบบางทีเขาก็บอกเรียนได้ 4.00 มาตลอดแล้วบอกเฮ้ยทำไมผมทำไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันคือ mindset ของ business ที่เราอยากได้ด้วยในขณะเดียวกันนะเราก็ expect ว่าฝั่งเอกชนหลายๆทีนะภาคการศึกษาเราก็ต้องการความร่วมมือจากภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องวิทยากรเรื่องของ current know how technology trendsที่จะมีอยู่นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของ expectation ด้วยหลายๆทีนะเพราะว่าเอกชนปกติเนี่ยจะเข้าใจแต่เรื่องของการจ้างเหมือนคอนแทรคให้มหาลัยทำโซลูชันบางอย่างเสร็จในตัวนะซึ่งจริงๆเนี่ยเราต้องวางโพสิชันว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่พอยต์เราคือเราจะบิวอัพเทคโนโลยียังไงเราจะต่อเราจะพัฒนาคนยังไงเพื่อในที่สุดแล้วเนี่ยคนพวกนั้นน่ะจะเป็นคนที่ไปบิวเทคโนโลยีให้กับประชาชนต่อนะผมคือตรงนี้เป็น mindset ที่เราพยายามที่จะต้องจูนครับผมทั้งสองฝ่ายมันเป็นการทำให้สถานศึกษาหรือว่าเด็กที่อยู่ในมหาลัยใกล้กับการทำงานจริงขึ้นมากกว่าเดิมเยอะขึ้นมากนะฮะต่อด้วยดร.ธนารักษ์เลยครับเชิญครับครับก็ส่วนผมคิดว่าการพัฒนาเยาวชนต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะบางครั้งเราจะต้องคิดถึงเรื่องอนาคตหรือความยั่งยืนทำให้ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนามันต้องไปตั้งแต่ระดับเด็กๆด้วยหรือเปล่าอย่างสมาคมเราก็พยายามที่ว่าจะทำหลักสูตรทางด้าน AI สำหรับเด็กประถมมัธยมอะไรพวกนี้แล้วถ้าเราสามารถพัฒนาเขาขึ้นมาเวลาที่เขาเข้ามาถึงในระดับบนเนี่ยเขาจะได้มีทักษะที่จะสามารถทำอะไรต่อยอดได้เลยนะครับเพราะผมก็เห็นว่าในหลายๆที่ในหลายๆประเทศเขาก็มองจุดนี้นะครับแล้วประกอบกับว่าเออเราจะทำให้เกิดเอลิเมนต์ที่เราร่วมมือกับมหาลัยกับเอกชนได้อย่างไรนะครับอย่างเช่นการตั้งห้องแลบขึ้นมาโดยที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่แชร์ลิงกันผมเห็นในหลายๆที่อเมริกาญี่ปุ่นก็จะมีเนาะที่ว่าเอกชนมาลงทุนทำเป็นห้องแลบร่วมกันและอาจารย์ก็ได้รับทุนจากเอกชนมาแต่การทำอะไรบางอย่างซึ่งก็ตอนนี้เราเริ่มจะมีเคสที่เราได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็แล้วก็ความร่วมมือข้ามกันในหลายๆที่ผมคิดว่าก็อาจจะสำคัญนะครับเพราะเราอาจจะมองว่าทาเลนต์ของแต่ละคนอาจจะมีคนละส่วนแล้วคิดว่าเราเอาของที่ดีที่สุดดีลิเวอร์ให้กับนักศึกษาทุกคนได้ไหมอย่างเงี้ยนะบางทีก็ยังคิดอย่างเช่นการติวเตอร์เนี่ยพวกติวเตอร์เนี่ยถ้าเขาสามารถเปิดโอเพ่นแล้วให้ทุกคนได้เรียนรู้จากติวเตอร์เดียวกันโดยที่ใครๆก็ได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถเปิดโอเพ่นออกไปถ้ามหาลัยสามารถแชร์ลิงคอร์สที่มันดีด้วยอาจารย์ที่ดีแล้วออกไปด้วยเนี่ยมันเท่ากับว่ามันเสริมไงทำให้ทุกคนสามารถได้เรียนรู้ในสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยร่วมกันมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องนึงที่น่าจะอยากจะให้มันเกิดการปรับพวกนี้แล้วเรามองว่าอย่างโควิดนี่มันก็อาจจะเป็นข้อดีที่ว่าทำให้อาจารย์แต่ละท่านรู้จักวิธีการใช้เทคโนโลยีขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นถ้าเราไม่มีเนี่ยผมคิดว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าซูมใช้ยังไงยังไม่รู้ว่าการอัดคลิปของตัวเองทำอย่างไรเนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะแล้วถ้าการอัดคลิปดีๆแล้วเราอะเรนจ์คลิปดีๆแล้วให้ทุกคนได้ดูร่วมกันแล้วจัดแรงกิ้งดีๆเนี่ยเราอาจจะเปิดในวงกว้างได้ผมก็อยากจะมองว่ามันดิสรัปได้อย่างไรในเรื่องการศึกษาและมองว่ามันจะโอเพ่นแล้วมันซัสเทนเนเบิลได้อย่างไรอย่างเงี้ยนะมันยั่งยืนได้อย่างไรไม่แบบว่าแต่ละช็อตแต่ว่าเรามองถึงการวางแผนต่อไปอย่างเงี้ยนะครับครับครับขอบคุณมากครับปิดท้ายที่พี่บอยพี่ทีมครับเชิญพี่บอยครับครับจริงๆแล้วผมในมุมของตัวโครงการนี้เราคงคาดหวังว่าในมุมบุคลากรนะครับเราอยากให้เขามีสกิลอยู่3อย่างอย่างแรกผมว่าก็คือว่าจากมองทางมหาวิทยาลัยคือการสร้างพัฒนานักศิษย์นักศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของหลักวิชาการนะครับแต่การที่เราเอาภาคเอกชนหรือภาคพิเศษเข้าไปเนี่ยผมว่าจะทำให้เขารู้จัก use case จริงในเชิงภาคปฏิบัติว่าทำอย่างไรว่าเขาจะได้ปรับตัวได้สกิลที่3ที่จริงๆที่เราอยากได้จากโครงการนี้คือนิสิตนักศึกษาทุกคนนะครับสามารถที่จะมีความ flexibility นะครับรู้จักการปรับเปลี่ยน
เปลี่ยนแปลงเพราะว่าในเทคโนโลยีเราไปเนี่ยในเรื่องของ AI หรือ data เนี่ยผมว่ามันไม่ได้หยุดแค่นี้มันต้องไปอีกไกลแล้วมันมีการปรับเปลี่ยนทุกวันที่เราเจอเนี่ยเราเจอเทคโนโลยีหรืออัลกอริทึมที่ใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องการ tech talent หรือนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่สามารถที่จะ keep continuous ในการทำ learning ตัวเองสร้าง learning curve ใหม่ๆได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากผมว่าครับผมจริงเสริมพี่บอยสั้นนิดหนึ่งครับจริงๆพี่บอยพูดหมดแล้วนะครับก็แต่ว่าผมว่าอีกอันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าจะช่วยนะครับทางวิเศษจะเข้าไปช่วยได้มากคือทำให้บุคลากรนะครับหรือนิสิตเนี่ยรู้แคริเอร์พาธตัวเองรู้ความเข้าใจชีวิตแล้วมองภาพรวมตัวเองได้ดีขึ้นนะครับจากที่เมื่อก่อนอย่างบอกสมัยเมื่อก่อนเนาะเราเรียนหลายๆวิชาเรียนอะไรเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันเอาไปใช้จริงยังไงบางตัวเนี่ยกว่าจะรู้ก็คือตอนไปฝึกงานแล้วโอ้โหจริงๆถ้ารู้อย่างนี้ตอนปี2ตั้งใจเรียนหน่อยก็ดีนะถ้ารู้อย่างนี้บ่อยเหมือนกันครับผมก็บ่อยเหมือนกันใช่รู้อย่างนี้นะใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเราสามารถจะทำให้ business เข้าไปถึง early ขึ้นนะครับครับนักศึกษาเริ่มมาดูจะเห็นหน้างานจริงโอ้โหนี่ถ้าเกิดฉันไม่เรียนตัวนี้เนี่ยฉันตายแน่เลยเวลามุมมองในเขาเวลาเขาไปเรียนวิชานั้นในปี2ปี3เขาจะเปลี่ยนไปเขารู้จุดประสงค์ว่าฉันเรียนตัวนี้มันเพื่ออะไรมันตอบโจทย์งานยังไงตอบโจทย์ชีวิตฉันยังไงผมว่านี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทางมหาลัยจะเข้าทางบิสเนสจะเข้าไปช่วยทำให้ตรงนี้มันชัดขึ้นได้ขอบคุณครับโอ้ผมว่านี่น่าสนใจนะการที่เราจะตั้งใจเรียนอะไรสักอย่างเราต้องการจะรู้ว่าเราเรียนไปทำไมใช่ไหมพอเข้ามาเจอของจริงปุ๊บกลับไปตั้งใจเรียนเลยจริงๆนะฮะวันนี้น่าจะได้เห็นภาพรวมกันพอสมควรนะครับแล้วก็หวังใจว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราได้คุยกันมาประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยฮะจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็พัฒนาได้อย่างรวดเร็วในอนาคตนะฮะก็ขอบคุณที่ทาง KBTG เนี่ยไปร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนะครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ย9หน่วยงานนะครับแต่เราคิดว่าหลังจากนี้น่าจะกระจายมากขึ้นกว่านี้อีกเพื่อให้ประเทศไทยของเราพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องก้าวสู่อนาคตไปพร้อมกันวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่แหละฮะอย่างที่บอกว่าวันนี้นอกจากที่นี่แล้วนะครับเราก็ยังมีไลฟ์ทางเพจของ KBTG ด้วยนะครับซึ่งมาถึงช่วงเวลาของการตอบข้อสักถามมีคำถามส่งเข้ามาพอสมควรนะครับซึ่งคนที่จะมาตอบข้อสักถามของเราเนี่ยนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับขอเชิญอีกครั้งหนึ่งฮะพี่กระทิงครับนะฮะพี่ภาคครับพี่ทีมแล้วก็พี่บอยนะครับผมพี่กระทิงมาไหมเอาไหมไม่หรอฮะปล่อยฮะสามท่านนะครับโอเคนั่นเองครับพี่ทิพย์นั่นเองครับชีวิตโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคำถามนะครับคำถามที่ส่งมาทาง Q&A นะฮะอ่ะนี่นะฮะสำหรับโครงการ Tech Campus นะฮะอู้นี่เขาถามพี่กระทิงอ่ะเชิญครับผมขออีกตัวนึงฮะเก้าอี้ฮะแม่เจอคำถามแรกนี่นะฮะเทคแคมปัสพี่กระทิงมองภาพภายใน 3-5 ปีอย่างไรบ้างเจอครับได้ครับก็คือคร่าวๆเนี่ยคือผมคิดว่าอันดับแรกเนี่ยครับคือ 3-5 ปีเนี่ยคือเราอยากสร้าง2อย่างเนาะอันดับแรกคือ Y Brand นะฮะ Y Brand Tech Ecosystem อันดับแรกเลยคือแน่นอนคือการสร้าง Tech Ecosystem เนี่ยคือความฝันของผมก็คือว่าตั้งแต่2012นะผมทำเรื่องของสตาร์ทอัพมาตลอดเนาะแล้วก็คือสตาร์ทอัพตอนนี้มันก็คือ Take Off มา2เวฟละนะฮะหลังโควิดสะดุดนิดหน่อยแต่ตอนนี้มันก็นี้ละตอนนี้ถัดไปมันจะไปต่อได้เนี่ยคือผมจะบอกเสมอฮะมันคือเรื่องของแบบคือเวฟแรกเนี่ยของสตาร์ทอัพเรื่องของ Tech Ecosystem คือการสร้าง Tech Startup คือบริษัทเล็กๆถูกมั้ยแต่ว่าตอนนี้ปุ๊บต่อไปเนี่ยครับคือทุกๆครั้งเนี่ย Tech Ecosystemนะที่มันจะสร้างได้เนี่ยมันต้องมี1ก็คืออะไรฮะมันคือแน่นอนคือมีผู้ประกอบการนะฮะ2คือ Big Corporate นะฮะคือบริษัทใหญ่ๆเหมือน KBank KBTG เนี่ยแหละแล้วก็3เนี่ยฮะคือแน่นอนคือ Research Institute และ4เนี่ยคือมหาวิทยาลัยดังนั้นเนี่ยคือต่อไปเนี่ยคือหวังว่านี่คือแค่เนี้ยฮะคือเราจะเรียกกันว่า0 to 1เราผ่าน0 to 1มานานแล้วคือจริงๆเราคือมหาลัยต่างๆทํามาไกลมากแล้วนะฮะตอนนี้ขั้นถัดไปเราต้องการอยากจะเห็นสักทีเราอยากเห็น Unicorn Moment ละกันผมเรียกมันว่า Unicorn Moment น่ะของการสร้าง Tech Startup Ecosystem ในประเทศไทยคือเราเริ่มเห็นว่าเนี่ยครับนะฮะ Research เนี่ยคือ Research Institute University นะฮะ
คือแล้วคนที่เข้ามาร่วมในอีโคซิสเต็มของเราเนี่ยมันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราเริ่มเห็นที่เราพูดกันจริงๆเนี่ยคืองานวิจัยนะฮะเราเห็นบอกว่าตอนนี้งานวิจัยบางอันเนี่ยเราเริ่มเห็นว่ามาใช้งานกับเอกชนแล้วแต่ต่อไปลอง imagine อีก5ปีข้างหน้าเนี่ยครับคือความฝันของ KBank เนี่ยเราต้องการเป็นอันนี้ฮะเป็น one of the world best digital bank คือ best digital bank ปัจจุบันคือ DBS คือสิงคโปร์เงี้ยแล้ว imagine ตอนนั้นเรามีลูกค้าเป็น100ล้านงานวิจัยเนี่ยฮะของเนี่ยฮะนักวิจัยไทยเนี่ยถูกออกมาเนี่ยครับอยู่ห่างแค่ปลายนิ้วหรือจริงๆแค่ส่งเสียงอะ imagine ว่างานวิจัยเราต่อไปปุ๊บนักวิจัยไทยเนี่ยไปทำวิจัยกระทั่งที่เวียดนามไปทำวิจัยกระทั่งประเทศแบบรอบๆเซาท์อีสเอเชียทั้งหมดอย่างเงี้ยแล้วเรามี K-Tech ที่จีนทำงานวิจัยร่วมครอสอย่างเงี้ยฮะกับมหาลัยที่จีนหรือจะไปมหาลัยต่างชาติคือทำโครีเสิร์ชโดยที่มีเนี่ยฮะรีเสิร์ชอินสติทิวและมหาลัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยแหละที่เป็นอันเนี้ยครับที่เป็นแกนกลางนะครับแล้วถัดมาปุ๊บเนี่ยฮะคือเราสร้างรีเสิร์ชเชอร์ใหม่ๆและต่อไปเนี่ยผมก็หวังว่าเนี่ยฮะคือพวกเนี่ยฮะนี่คือ founding memberผมว่าถ้าเทียบเนี่ยคือบอกว่าเราต้องการสร้างยูนิคอร์นโมเมนต์มูนแลนดิ้งโมเมนต์ถูกไหมนี่คือฟาวดิ้งเมมเบอร์เนี่ยฮะของไอเนี่ยสตาร์ทอัพที่เป็นอะไลแอนซ์กันเนี่ยนี่คืออะไลแอนซ์ที่เป็นสตาร์ทอัพนะถ้าถามผมนี่คือฟาวดิ้งเมมเบอร์ทั้งหมดอ่ะแล้วต่อไปเราเจ๋งขนาดเราแอทแทคท็อปทาเลนต์เนี่ยจากต่างประเทศกลับมาที่เมืองไทยได้นั่นแหละคือที่ผมจะพูดเสมอว่าผมมาทำ KBDG เนี่ยมันไม่ได้มาทำแบบขำๆนะนึกออกป่ะคือผมมาทำซึ่งมันก็ขำระดับหนึ่งนะครับผมหลายๆครั้งคือขำเพราะว่าคือแบบทำไมกูโง่อย่างนี้นะนั่งอยู่กับน้องๆพวกนี้หรือว่าพี่ๆเนี่ยคือแบบนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะรู้สึกเสมอคือผมอยากเนี่ยให้แกนโลกมันหมุนมาทางประเทศไทยนิดนึงอ่ะให้ความสนใจบอกว่าเฮ้ย this is Thailand อย่างเงี้ยคือมันไม่มีเซาท์อีสเอเชียไม่ได้มีแค่อินโดนีเซียไม่ได้มีแค่เวียดนามไม่ได้มีแค่สิงคโปร์ we are team Thailand แล้ว we have Thailand อย่างเงี้ยนึกออกป่ะand this is the best แล้วต่อไปปุ๊บเขามาเมืองไทยเนี่ยก็คือเขาอยากมาร่วมมาโลเคทที่เมืองไทยแล้วก็มาทำรีเสิร์ชที่เมืองไทยเอารีเสิร์ชออกมาทำสตาร์ทอัพเอารีเสิร์ชออกมาทำกับบิ๊กคอร์ปอเรชั่นที่สามารถขยายไปรีเจียนอลได้แข็งอย่าง KBank KBTG แล้วก็ถัดมาอีกอันนึงคือการสร้างเทคทาเลนต์อีโคซิสเต็มนั่นแหละคือแกนโลกเทคมันหมุนออกมาใน5ปีอันนี้คือ founding member ของที่เราหวังกันว่าเกิดยูนิคอร์นโมเมนต์ของเทคอีโคซิสเต็มและ2ก็คือการสร้างเทคทาเลนต์ecosystem ผมคุยเนี่ยคือหลายๆคนนะฮะที่เป็นเทคทาเลนต์ในภูมิภาคเขาก็อยากมาเมืองไทยกันหมดหลังโควิดเนี่ยคือผมดูแล้วเนี่ยคือเมืองไทยมันมีข้อดีเยอะมากนะถ้าเกิดเราไปดูมันมีอันนึงผมอ่านนะเขาบอกว่าหลังโควิดอะไรรู้ป่ะคือที่แรกอันนี้สำรวจทั่วโลกแล้วนะที่แรกของโลกที่คุณอยากมาคือที่ไหนคือกรุงเทพมหานครอ่ะผมดูแล้วเรียลลี่จริงเหรอคือฉันอยากไปญี่ปุ่นไอ้ขอโทษตัดภาพนี้ออกไปแต่ผมว่าหลายคนอยากไปญี่ปุ่นเหมือนกันครับผมคิดดูดิคือเขาบอกว่าเนี่ยคือท็อปเดสติเนชันน่ะทุกคนบอกว่าฉันอยากมีทราเวลรีเวนจ์อ่ะนอกจากช้อปปิ้งรีเวนจ์คือการล้างแค้นทางการช้อปปิ้งซึ่งหลายคนทำไปแล้วผมก็ทำนะฮะแต่อีกอันนึงคือทราเวลรีเวนจ์อ่ะเออคือแบบถ้าเกิดมีตั๋วจองบินมากรุงเทพทุกคนอยากมากันหมดอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างมากถ้าเราสามารถสร้างเทคเนี่ยฮะอีโคซิสเต็มได้แล้วต่อไปเราดึงทาเลนต์กลับมาเหล่านี้ได้อย่างเงี้ยฮะแล้วนี่คือ founding member แล้วผมอยากชวนหลายๆคนนะฮะเรายังเปิดรับ founding member เยอะมาช่วยกันสร้างเทคอีโคซิสแล้วผมอย่างที่ผมบอกเสมอผมทำเรื่องการศึกษาผมทำเรื่องสตาร์ทอัพมา8ปีผมทำเรื่องการศึกษาเนี่ยมาทั้งหมดเนี่ยฮะตอนนี้4ปีนี้ปีที่4แล้วผมทำเรื่องการศึกษาลงทุนกับ EdTech Startup โดยเฉพาะเนี่ยผมลงมา12ตัวกำลังจะลงอีก3ตัวตอนนี้เพื่อใช้การศึกษาเนี่ยแหละเปลี่ยนประเทศแล้วคือผมบอกเลยว่าผมไม่ได้มาทำเล่นๆไม่ได้มาทำขำๆวันนี้คือผมดีใจที่มีพันธมิตรที่ผมคิดว่าเป็น founding member เราสร้าง Alliance กันขึ้นมาที่เป็น Startup เนี่ยแหละที่อยากให้เกิดยูนิคอร์นโมเมนต์ใน5ปีทางด้าน Tech Ecosystem ให้มัน Take Offแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของการสร้าง Tech Talent Ecosystem คือ Tech Ecosystem กับ Tech Talent Ecosystem ผมว่านี่แหละที่ผมคาดหวังนะครับผมเนี่ยคือ 3-5 ปีคือบอกเลยว่าคือถ้าถามผมมันเป็นวิชั่นที่ผมบอกว่าเฮ้ยคือวิชั่นมันคือความจริงที่ยังไม่เกิดนะครับนะฮะคือผมก็เชื่อว่าเฮ้ยคือผมฝันคนเดียวไม่สนุกผมอยากชวนทุกคนมาฝันร่วมกันและสร้างอนาคตที่มันเกิดขึ้นได้ร่วมกัน5ปีข้างหน้าให้ต่อให้มันหักศอกหรืออะไรหักศอกไปกูก็ไม่สนนะครับผมนะเพราะฉันมีแม่ไม้มวยไทยหักศอกมากูตีเข่าครับผมนะนั่นขอโทษครับที่ผมพูดหยาบนะครับผมนะผมจะไม่บอกว่าผมจบจากมหาลัยไหนครับผมนะเพราะอยู่ในนี้ด้วยนะครับก็คือหักศอกมาฉันก็ไม่กลัวก็ตีเข่าสุดท้ายไม่ได้คืออะไรสุดท้ายฉันมีแม่ไม้มวยไทยคือแบบสุดท้ายจะหักศอกกี่รอบแต่สุดท้ายเราก็จะปรับตัวร่วมกันไปให้ได้ผมว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากทำนะฮะแล้วก็ผมก็ดีใจที่มี founding member มาร่วมฝันกันแล้วมีน้องๆที่เก่งๆทุกคนเนี่ยมาช่วยกันนะฮะก็เอาจริงคือ KBDG เนี่ยถ้าแถลงข่าวอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือเอาจริงแล้วบอกว่าคือไม่มีถอยแล้วก็คือสู้ให้เต็มที่ชื่อเหมือนผมอะนะฮะ KBDG
นะครับผมนะ fighting speed ไฟอะไรกระบุกแน่นอนมีคำที่ชอบหลายคำมากเลยคำนี้ชอบคืออยากให้แกนโลกหมุนมาที่ประเทศไทยเราก็หวังใจว่าอย่างนั้นนะครับมีคำถามคำถามที่2ใช่ไหมครับนะฮะTech Campus มีแพลนที่ลงไปจับกับระดับมัธยมเด็กเล็กหรือว่าโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหรือไม่คือเฟสแรกเนี่ยคือผมเชื่อว่าเรื่องของ disruption คือเรื่องจากโดมิโนเนี่ยอันดับแรกโดมิโนแรกเนี่ยฮะคือเราเริ่มจากมหาลัยก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราเริ่มจากมหาลัยเสร็จปุ๊บเนี่ยขั้นถัดไปเนี่ยฮะคือมันจะโดมิโนไปที่มัธยมปลายเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าจุดท้องช้างอ่ะคือผมทำเรื่องการศึกษามาทั้งหมด4ปีเนี่ยครับนะคือผมทำงานกับกสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษาครับผมนะที่พี่ตูนบริจาคให้อ่ะคือ1ล้านบาทอย่างเงี้ยคือผมลงไปทำกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคการศึกษาแล้วเห็นเลยว่าโจทย์ฝั่งนั้นเนี่ยเป็นโจทย์ที่ยากมากและสุดท้ายมันคงต้องมีนะครับแล้วก็คืออย่างล่าสุดเนี่ยผมไปทำแฮกกาธอนเนี่ยฮะกับไอ้นี่ฮะมหาไอโรงเรียนเวอร์โซเด็ก10ขวบอ่ะครับเด็ก10ขวบได้เดินออกมาฮะทำโปรโตไทป์ของแอปคลิกเอเบิลแล้วก็พิช10กว่าขวบอ่ะพิชเป็นภาษาอังกฤษด้วยแล้วคือห้องใหญ่กว่านี้คือแบบเป็นสเตเดียมเลยอย่างเงี้ยคือผมเห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีแบบนี้โลกแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะนะครับนะซึ่งผมก็คิดว่าเฮ้ยคืออันดับแรกเนี่ยคือเนื่องจากว่า KBDG เราก็มีจำนวนเท่านี้เนาะอันดับแรกเราเริ่มจากเวิร์คกับAlliance ของเราคือมาอะไรก่อนโดมิโนถัดไปคือมอปลายอย่างเงี้ยครับแล้วเราค่อยทำโดมิโนถัดไปแต่จริงๆอีกอันนึงที่เราก็คือผมก็คิดว่าก็อยากทำนะแต่อาจจะยังไม่ใช่ในปีนี้ครับผมแน่คือผมคิดว่าจริงๆที่สำคัญมากอ่ะคือเรื่องของแบบคือหลายๆครั้งเราเรียกว่าโคดดิ้งหรือว่า thinking algorithmic thinking มันจริงๆมันคือ problem solving อ่ะผมว่าสุดท้ายถ้าเด็กมีทักษะ problem solving อ่ะเด็กทำทุกอย่างได้ในโลกนะครับเลขอันนึงคือ learn to learn นะผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้สอนเรื่องทักษะเทคโดยตรงเนี้ยแต่จริงแค่แบบอย่างกับคือผมว่าอย่างโคดดิ้งเนี้ยผมลงทุนกับเอ็ดเทคบางตัวเขาทำเรื่องของบอกว่าสอนเด็กไอ้การเขียนโปรแกรมผ่านทางบอร์ดเกมอ่ะซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆยูมีแค่บอร์ดเกมยูไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นอย่างเงี้ยยูก็สามารถเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาแบบเป็นอัลกอริทึมได้ซึ่งอันนั้นแหละผมว่าสำคัญที่สุดมันคือแบบจริงๆมันคือการ break down problem ออกมาเป็นแบบ small problem และหาอัลกอริทึมในการโซลซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญกว่าอีกเพราะว่าคือสุดท้ายเด็กเรียนภาษาอะไรขึ้นมาปุ๊บสักพักก็ไม่ได้ใช้แล้วโกภาษาโกตอนนี้ร้อนแรง2ปีใหม่จะไม่มีก็ได้มันจะเป็นภาษากอนไปแล้วอย่างเงี้ยครับผมแล้วโกอีสกอนอย่างงี้ก็ได้นะครับคือผมก็คิดว่ามันคือแบบเราคงมีแผนที่จะทำแต่เราอาจจะทำผ่านทางพันธมิตรของเรานะครับแล้วก็คือแล้วก็ถัดไปผมเนี่ยแต่ผมว่าอันดับแรกเอามหาลัยแล้วค่อยดูโดมิโนเพราะผมเชื่อว่าเป็นโดมิโนที่ถูกเพราะมหาลัยเสร็จปุ๊บเนี่ยคือจ้างงานได้ทันทีคือมันจบคือมันวัดผลได้ทันทีและเกิดผลที่เป็นรูปธรรมเกิดการวิจัยที่เอามาใช้ได้ทันทีแล้วถัดไปปุ๊บเนี่ยเราค่อยขยับไปที่มัธยมปลายนะครับแล้วผมคิดว่าอีกจุดนึงที่มันเป็นจุดท้องช้างมันคือจริงๆเนี่ยคือพรีสคูลก่อนเด็กเข้าเรียนนะเพราะผมก็มีหลานแล้วเห็นเลยว่าจุดที่มันเป็นไพวอตัลโมเมนต์ของเด็กมันมีไม่กี่จุดแต่จุดแรกมันคือพรีสคูลอย่างเงี้ยนะฮะคือก่อนเข้าเรียนนะฮะคือเขาเรียกว่าปฐมวัยอย่างนั้นเป็นต้นแต่เราก็ยังนึกไม่ออกนะฮะคือผมบอกตรงๆว่ายังไม่มีลูกมีแต่หลานนะฮะมี2คนนี้มีลูกนะฮะคือคนนี้ก็เพิ่งมีลูกอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเข้าใจก็ได้นะคือแบบแต่ว่าเขาเดี๋ยวค่อยเป็นทีละขั้นทีละตอนครับแต่เรามีแพลนที่จะทำเราอยากทำนะกับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเช่นเดียวกันซึ่งเราอยากทำหลังโควิดเราเดินทางได้เต็มๆเนี่ยฮะเราก็อยากไปทำกับโรงเรียนในทุรกันดารนะครับเขาบอกว่าผมพูดเยอะเกินไปแล้วครับผมนะฮะก็คือป้ายบอกว่าเขาบอกว่ายังเหลือสองคำถามครับแต่เราอยากทำแต่ว่าคืออันดับแรกเราโฟกัสที่ตรงนี้ก่อนแล้วถัดมาเนี่ยคือผมเคยไปสอนสตาร์ทอัพผมยังจำได้เลยไปสอนเรื่องสตาร์ทอัพกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับผมเขาเรียกว่าสตาร์ทอัพดีฟเซาผมก็ลงไปเช่นเดียวกันการออกพื้นที่ผมก็ไปประจำนะครับแล้วผมคิดว่าเราอยากไปในเงี้ยของ KBTG แต่ว่าเราต้องไปด้วยมีเดียมที่มันเหมาะสมและทูลส์ที่เหมาะสมครับผมนะอย่างเช่นบอกว่าคืออุปกรณ์บางอย่างเนี่ยคือเราต้องให้เหมาะคือต้องเป็น student centric จริงๆว่าเด็กในท้องถิ่นเหล่านั้นต้องการอะไรอย่างเงี้ยต้นเพราะสุดท้ายเนี่ยคือการสร้าง local ecosystem ก็สำคัญเช่นเดียวกันในหลายๆจังหวัดที่เราไปเราเห็นเลยว่าแล้วมันก่อให้เกิดการจ้างงานก่อให้เกิดอย่างเนี้ยดีฟเซาที่ไปเราก็เห็นแล้วว่ามันก่อขึ้นมาเป็นแบบเป็นธรรมชาติของเขาเองมีตัวตนของเขาเองอย่างเงี้ยครับผมว่ามันควรทำนะฮะคงมีแต่ว่าคือปีนี้อาจจะยังแต่ว่าคือปีถัดไปเนี่ยคือผมคิดว่าเราอยาก explore ปัจจุบันนี้ตรงนั้นแน่ๆครับครับรอติดตามกันในอนาคตนะฮะมีอีก2คำถามใช่ไหมครับจากทาง Facebook ส่งมาเลยครับนี่ฮะ innovation ตัวไหนครับที่ทางผู้พัฒนาหรือว่า KBTG นะคิดว่าจะต่อยอดไปได้อีกไกลสำหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยงั้นขอมอบท่านไหนดีฮะคนละอันเลยอ่ะพี่ให้เนี่ยคนละอันให้มันพูดกันนะ3เจ้าชายพี่เรียกเขาว่า3เจ้าชายนะครับให้3เจ้าชายนี่พูดคนละอันแล้วแต่ผมเริ่มก่อนก็ได้ครับ innovation ตัวไหนที่ทางผู้พัฒนาหรือ KBG คิดว่าจะต่อยอดไปได้ไกลสำหรับการพัฒนาบุคลากรในประเทศไทยเพราะอะไรวันนี้เป็นคำถามที่ขอเวลาคิดประมาณ2วินะฮะ1 2โอเคได้แล้วฮะครับผมก็คือผมคิดว่าจริงๆแล้ว
innovation ในเรื่องสัดส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะพูดในสิ่งที่ผมถนัดนะผมว่าในเรื่องของ data analytics นะครับและเรื่องของ AI เนี่ยจะเป็นเรื่องที่จะทำให้เราต่อยอดไปได้อีกไกลเพราะอะไรครับตอนนี้ประเทศไทยเราโกดิจิตอลมากขึ้นนะครับผมโควิดมันเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเราภายใน 2-3 เดือนเนี่ยจนกระทั่งตอนนี้ชีวิตเราเนี่ย rely heavily มาก on digital digital แปลว่าอะไรครับ digital แปลว่ามันจะต้องทุกอย่างจะมี data footprint นะครับทุก company นะครับทุกบริษัทห้างร้านในประเทศไทยจะมี digital data เพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เราทำ innovation ในเรื่องของ data innovation เนี่ยครับจะทำให้เราแน่นอนก็คือว่าในเรื่องการพัฒนาประเทศไทยไปได้นะครับผมเพราะว่ามันมี demand แน่นอนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรต้องบอกว่าในเรื่องของการทำเรื่อง data ทางด้านดิจิตอลและ AI เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นศาสตร์ที่มีความแปลกเพราะว่าเป็นศาสตร์ที่ทั้งโลกช่วยกันคิดช่วยกันแชร์นะครับผมไม่มีใครห่วงวิชาอะไรกันเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราเชื่อว่าตรงนี้มันเป็นภารกิจระดับชาตินะครับผมแปลว่าอะไรแปลว่าการพัฒนาบุคลากรเนี่ยนะครับถ้าเรามีบุคลากรมาศึกษาทางด้านนี้เนี่ยเขาจะได้มีตัวอย่างของการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดนะครับแปลว่าทุกอย่างไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ห้องเรียนนะครับทุกอย่างสามารถจะไปหาเพิ่มเติมได้จาก data ที่ไหนก็ได้จาก data จากโจทย์ของมหาลัยของบริษัทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าในเรื่องของ innovation ด้าน data AI เนี่ยมันเป็นมากกว่าการพัฒนาเทคโนโลยีหนึ่งแต่มันการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้ส่งผลถึงการพัฒนาคนด้วยนะครับทำให้คนสามารถจะเรียนรู้วิธีที่จะเรียนนะครับอย่างที่พี่กระทิงบอก learning to learn นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราความให้คนรู้เนี่ยเรียนรู้เข้าใจ data เข้าใจ business เข้าใจโลกและเข้าใจวิธีการเรียนรู้ทำให้เขาเก่งขึ้นนะครับผมมองว่าด้านนี้ครับพี่ภาคครับเมื่อกี้พี่กระทิงบอกให้คนละหนึ่งคนละหนึ่งคนละสามแล้วกันนะครับก็ที่เทคโนโลยีที่ผมมองนะครับคือจริงๆเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่ทีมบอกครับก็จะมีเรื่องของ data จริงๆแล้วว่าData สิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือว่า Data น่าเชื่อถือไหมแก่ Data มีความปลอดภัยและ Privacy ที่ดีพอไหมแล้วผมก็จะมีหลีดเรื่องของว่า Innovation เรื่องเกี่ยวกับของ Blockchain Technology และเรื่องของ Privacy นะครับนี่เรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะทำยังไงให้บอกว่า Data ที่เราไปใช้เนี่ยเราสามารถที่จะบอกว่าเชื่อถือได้นะครับว่าไม่มีการแก้ไขนะครับแล้วก็สามารถที่จะบอกว่ามีเรื่องของสมาร์ทคอนแทคที่ควบคุมในการรวบรวมการทำงานนะครับตอนนี้ในปัจจุบันนี้มันจะมีรูปพูดเรื่องของdecentralized finance นะครับว่าต่อไปในโลกเหมือนจะบอกว่าไม่ใช่แค่บอกว่าแบงค์เป็นแบงค์แต่บอกว่าเนี่ยใครเป็นแบงค์ก็ได้ไม่ได้มีข้างนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่โลกที่มันจะเริ่มหมุนไปนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องที่สำคัญเรื่องของ privacy มันอันนี้จะตอบคำถามของเรื่องของอาจารย์ที่อาจารย์ณัฐวุฒิพูดเหมือนกันว่าทำงานวิจัยออกมาแล้วสุดท้ายไม่สามารถเอา data ของฝ่ายธุรกิจเอาไปใช้ได้แต่จริงแล้วสมมติถ้าบอกว่า data เราบอกว่าเราสามารถที่ทำให้บอกว่าเรา preserve ไปตัว privacy ของข้อมูลบุคคลได้แต่ว่าเอาไปทำวิจัยได้ต่อได้แล้วยังได้ผลที่เทียบเคียงกับของ data ที่เป็นของจริงมาเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่คิดว่า เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บอกว่าเราสามารถเอา innovation เหล่านี้ไปต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆได้อีกนะครับอันสุดท้ายนี่คือจะเป็นเรื่องของ quantum computing นะครับก็มีที่อย่างอาจารย์พาพูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไอที่เป็นผมมองว่ามันจะเป็นจุดที่เป็น the leapfrog ของเทคโนโลยีมากนะครับเหมือนเมื่อก่อนเราคิดง่ายๆว่าเราจากสมัยที่แบบว่าเรามีรถยนต์แล้วบอกว่ามีมาเป็นเครื่องบินนะมันจะต่างกันครับเรามันจะเป็นเทคโนโลยีที่ต่างกันมากเราต้องแบบว่ามีความพร้อมในแง่ของว่าเราต้องรู้จักว่าต้องมีสนามบินต้องมีคนที่ความสามารถเป็นนักบินได้ต้องเข้าใจแอโรไดนามิกต้องอะไรเงี้ยมันจะมีพื้นฐานที่อะไรที่แตกต่างกับคนที่บอกว่าคนที่ขับรถเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้ผมว่าเป็นส่วนสำคัญที่บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตแล้วสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ธุรกิจได้หลายๆอย่างที่เมื่อก่อนไม่เคยสามารถตอบได้นะครับครับไม่วิพากษ์มา3ตัวเลยครับความกดดันอยู่ที่พี่บอยครับผมว่ากลับไป back to basic นะครับผมคิดว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญและผมว่ามันเป็น infrastructure ใหญ่ของการพัฒนาก็คือว่าผมมองว่าเรื่องของ AI ML ครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าทุกอย่างในอนาคตมันจะ rely on ตัวนี้ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาบุคลากรอะไรต่อไปเนี่ยผมเชื่อเลยว่าตั้งแต่ระดับประถมศึกษามัธยมหรือแม้กระทั่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยเนี่ยผมว่า
มันเอ็มเด็ดเข้าไปในแบบเป็นเบสิกสกิลของทุกคนนะครับรวมถึงการทำโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งอะไรพวกนี้ครับผมว่าอันนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดในอนาคตนะครับรวมทั้งถึงกรณีพวกควอนตัมเนี่ยก็จะรีแลกออนพวกนี้มากขึ้นนะครับและอีกอันที่ผมคิดว่าสำคัญคือการทำไงให้มันเกิดลักษณะเป็นโอเพนซอร์สหรือการทำให้เกิดโอเพนอินโนเวชันหรือการสร้างบิสเนสโมเดลใหม่ๆขึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นคัลเจอร์หรือเป็นเราจะทำไงให้สังคมเกิดภาพนั้นเพื่อจะสามารถบุคลากรเนี่ยที่มีแนวความคิดใหม่ๆเนี่ยครับสามารถมีช่องทางออกได้ครับนะครับตัวอย่าง KBDG ที่เรากำลังจะทำอยู่คือภายในนะครับลองทดลองเรากำลังสร้างตัวที่เรียกว่าไอเดียพอร์ทัลขึ้นมามันเป็นการสร้างเอาอินโนเวชันไอเดียเนี่ยเข้ามาโพสเข้าไปแล้วก็ลองดูกันนะครับว่าในขณะที่ใน KBDG เราเนี่ยเราคิดว่าอินโนเวชันตัวนี้เหมาะสมกับใครอะไรยังไงสร้างเวทีให้เขาในการที่จะเบ้าไอเดียออกมาหาช่องออกให้เขานะครับผมว่าอันนี้สำคัญมากครับว่าเราต้องเปิดช่องทางให้เขาครับครับผมเอาละฮะจาก3ท่านนะครับมาที่คำถามสุดท้ายจากทาง Facebook วันนี้ครับในปีนี้ Tech Campus มีแพลนไปต่อกับอีกกี่สถาบันครับพี่กระทิงครับก็ดับเบิ้ลดิจิตครับผม2หลักใช่ครับอีก2หลัก2หลักเลยเหรอใช่อีก2หลักจริงๆผมอยากบอกทุกคนให้ทราบครับหลังจากที่เราออกตัวแคมเปญนี้ไปครับมีอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราค่อนข้างเยอะระดับหนึ่งเหมือนกันครับแล้ววันนี้ตอนเช้าเนี่ยก็มีคอนเนคชั่นจากผ่านคุณกระทิงมาเนี่ยผมเพิ่งไปคุยมาเหมือนกันว่าเขาสนใจในตัว Tech Campus เรานะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยเรามีแผนที่จะทำยังไงให้เกิดการที่เป็น Deep Collaboration ให้มากกว่านี้แล้วก็ทำ Engagement มากกว่านี้ซึ่งเป็นแผนที่เรามีความคิดไว้อยู่แล้วก็คงเดี๋ยวลองดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็หลังจากนั้นปีหน้าครับคือ Regional Institute ครับผมนะ Regional AcademyInstitute แล้วก็ Research Institute เป็นนะครับเป็น Regional แต่ว่านี่ครับ Founding Member คือตรงเนี้ยครับผมนะนี่คือ Founding Member แล้วก็คือปีหน้าเนี่ยเราก็จะเปิดรับ Membership ซึ่งก็อาจจะไม่ใช่ Founding Member ครับผมนะแต่ก็จะเป็นว่าคือคนอื่นเนี่ยที่เป็นที่อื่นด้วยแต่ว่า Founding Member ตรงนี้นั่นแหละนะครับก็ผมว่าต่อไปปุ๊บคือแม้กระทั่งเราจับอาจจะเป็น Co Research หรือว่า Co Collaboration ระดับ Regional อย่างนี้เป็นต้นโดยที่แกนกลางคือ Founding Member ที่อยู่ตรงเนี้ยซึ่งเรายังเปิดรับ Founding Member อยู่นะครับผมนะสมัครเข้ามาได้ครับผมค่าสมัครศูนย์บาทครับผมนะถ้าสมัครศูนย์บาทเราขอความตั้งใจแล้วก็คืออยากจะพัฒนาสิ่งดีๆด้วยกันแล้วก็อย่างที่บอกครับคือพอตรงเนี้ยเรามีแกนกลางที่แข็งกันปุ๊บเนี่ยเรามีโจทย์ที่แข็งแล้วก็อีกอันนึงคืออยากมองว่าคือเอกชนโดยเช่นเดียวกันนะฮะเอกชนไหนที่อยากมาร่วมกับเราเนี่ยก็เข้ามาร่วมเพราะโจทย์หลายอย่างมันสามารถแอพพลายได้กับหลายๆที่แล้วเราเชื่อเรื่องของอันเนี้ยครับการสร้างอีโคซิสเต็มที่มันไวแบรนด์เนี่ยมันต้องโอเพนคือผมเชื่อคือมันคือ4หลักการ open collaborate co-create แล้วก็ sharing คือในกรณีนี้คือ sharing ของ knowledge แล้วก็แน่นอนคือ sharing ของสิ่งที่มันอาจจะเกิดเรื่องของ economic benefit อะไรทั้งหลายแหละเพราะอย่างที่ผมบอกครับคือ KBDG เราเนี่ยเราคือเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันในการสร้างสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยฮะคือ benefit มันกลับมาที่เราอย่างลูกค้าเราอย่างเงี้ยครับได้ใช้สิ่งดีๆอย่างนี้เป็นต้นคือลูกค้าทั้งลูกค้า individual คือ consumer หรือว่าลูกค้าที่เป็น corporate ลูกค้า SME เราได้ใช้เทคโนโลยีดีๆที่ made inโดยอะไรฮะ Made in Thailand อย่างเงี้ยถูกไหมครับลูกค้าระดับภูมิภาคเราได้ใช้ของดีๆเราได้เทคทาเลนต์เก่งๆมาทำงานกับเราอย่างเงี้ยครับคือมันคือวินแล้วก็วินอยู่แล้วครับผมนะฮะดังนั้นเนี่ยคือปุ๊บเราอยากแค่บอกว่าเฮ้ยคือโอเพนคือเปิดนะฮะแล้วก็คอลลาบอเรทร่วมมือกันดีฟคอลลาบอเรชันแล้วโคครีเอทสร้างสรรค์ร่วมสร้างสรรค์แล้วก็แบ่งปันกันแบ่งกันทั้งความรู้แล้วก็แบ่งปันทั้งสิ่งเหล่านี้ครับผมเนี่ยนั่นคือหลักการที่เราจะทำโอเพนคอลลาบอเรทโคครีเอทแอนด์แชร์ริงแล้วก็วันนี้ก็คืออยากชวนทุกคนทั้งบริษัทใหญ่ๆในไทยมาเป็นพันธมิตรกับเรามาเป็นฟาวดิ้งเมมเบอร์ร่วมกันกับเรานะครับนะฮะพอยิ่งโจทย์เยอะแล้วโจทย์คล้ายๆกันนะมันโจทย์คล้ายๆกันแหละเราสามารถสเกลได้แล้วมีซินเนอร์จี้มากขึ้นนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้คือผมคิดว่ามันคืออย่าไปบอกว่าเฮ้ยคือฉันเป็นบริษัท A ฉันไม่ทำงานกับบริษัท B อย่างนั้นไม่ได้นะครับเรามาทำงานร่วมกันเราเปิดกับทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายมาทำงานร่วมกันแล้วก็ผมคิดว่ามันคือสุดท้าย end mission คือ4ปีข้างหน้าเนี่ยฮะแล้วก็คือ 3-5 ปีแล้วกันผมตั้งไว้ว่าอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคือทศวรรษเนี้ยเรามองย้อนกลับมาเอา5ปีข้างหน้าก่อนแล้วเรามองย้อนกลับมาเนี่ยครับนะฮะเราเห็น membership เนี่ยทำสิ่งที่มันเจ๋งๆออกมาร่วมกันเราสร้างเทคทาเลนต์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงคือ mover and shaker
อร์ทางด้านเทคโนโลยีของภูมิภาคเนี้ยก็มาจากสถาบันเหล่านี้เนี่ยแหละคือผมว่านั่นแหละมาเราย้อนกลับมาปุ๊บเนี่ยเราคือความภูมิใจมันคือเลกาซีของพวกเราร่วมกันนี่คือสิ่งที่เราจะเหลืออยู่ครับผมเนี่ยผมว่าแค่นี้ผมว่าผมก็ภูมิใจละแต่มันเริ่มจากวันเนี้ยที่เราบอกว่าเราต้องผนึกกำลังกันแล้วล่ะนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนึงนะครับผมเข้าใจว่าเวลาของทุกท่านมีคุณค่าแต่อยากขอบคุณทุกคนที่มาร่วมมือกันแล้วก็มาช่วยกันแล้วก็หวังว่าจะเป็นการร่วมมือที่ผมคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็จะช่วยกันจริงๆที่ช่วยให้แบบว่าคือเกิดสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วก็แกนโลกมันคงจะหมุนมานิดนึงมาที่นี่นะครับนะก็ขอบคุณมากมาช่วยกันสร้างเลกาซีดีๆและสร้างเทคอีโคซิสเต็มที่ดีๆและก็เทคทาเลนต์อีโคซิสเต็มร่วมกันนะครับขอบคุณมากครับครับขอจะปรบมือด้วยนะครับผมว่าครบถ้วนนะฮะวันนี้ชัดเจนมากตลอด2ชั่วโมงเชื่อว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี้รวมถึงท่านที่ชมไลฟ์นะฮะผ่านทางเพจของ KBTG อยากให้แชร์กันไปเลยครับแชร์กันไปแล้วก็เชื่อว่าคนที่ได้ฟังน่าจะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นในเรื่องของการร่วมมือในครั้งนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทั้ง4ท่านบนเวทีนี้ด้วยขอบคุณพี่กระทิงนะฮะพี่บอยนะครับพี่ทีมแล้วก็พี่ภาคขอบคุณมากครับนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้นะครับรวมถึงขอบคุณคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางไลฟ์นี้นะฮะถ้ามีโอกาสนะครับคงจะได้พบวันไหนนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ